กลุ่มทีมวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านถัดมาที่นั่งอยู่กับเราที่นี่นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิโนรัตน์กอบเดชนะคะหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนสับยึดนิวตรอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะอีก2ท่านนะคะเป็นอาจารย์ที่เข้าร่วมทางซูมนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะเปิดกล้องหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรค่ะอีกสองท่านนะคะก็แนะนำชื่อก่อนแล้วกันนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤตเล็กสกุลนะคะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและปัจจุบันนะคะท่านยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวว.น.ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ค่ะน่าจะเห็นปรากฏอยู่บนจอนะคะอาจารย์ดร.คมกฤตค่ะและอีกท่านนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาครริมแจ่มค่ะทีมวิจัยด้านเครื่องเล่งอนุภาคศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์สาครก็ได้เปิดกล้องให้พวกเราเห็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สาครค่ะสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะเป้าหมายหลักของเราก็คือค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์คมกฤตนะคะอาจารย์ดร.คมกฤตครับสวัสดีครับที่อยู่กับซูมที่อยู่กับเราทางซูมในวันนี้ค่ะอาจารย์สาครแล้วก็อาจารย์คมกฤตค่ะโอเคค่ะทุกท่านก็ได้รู้จักกับอาจารย์ทั้ง4ท่านไปแล้วนะคะที่จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราในวันนี้ในการเสวนาในวันนี้นะคะสำหรับการเสวนาในวันนี้นะคะเป้าหมายหลักของเราก็คือเพื่อที่จะให้พวกเราผู้เข้าฟังเสวนาทุกท่านได้ทำความเข้าใจเรียนรู้ถึงโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและเซิร์นที่มีมายาวนานกว่า20ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านที่เราเข้าไปร่วมกับ CMS แล้วก็ Alice Collaboration นะคะแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเล่งอนุภาคเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในประเทศไทยนะคะและสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คมกฤตนะคะจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐนะคะที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการวิจัยขั้นแนวหน้านะคะโดยเฉพาะเป็นการช่วยผลักดันการวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงคำถามนะคะถ้าหากผู้เข้าฟังเสวนาท่านใดมีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ทาง Facebook Live แล้วก็ทาง Zoom Webinar นะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะถ้าเป็นทาง Zoom Webinar เนี่ยเราจะมีออปชัน Q&A ให้นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามจากภายนอกเข้ามาได้นะคะเราจะคัดเลือกคำถามบางส่วนขึ้นมาตอบบนเวทีด้วยนะคะรวมถึงทาง Facebook Live นะคะก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ของ Facebook Live ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานของเราจะจะคัดเลือกคำถามขึ้นมาบนเวทีค่ะโอเคค่ะทีเราก็เริ่มเข้าสู่การเสวนาเลยแล้วกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะรบกวนให้อาจารย์บุรินทร์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเซิร์นค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับขอบคุณมากครับพวกเราดูเครียดจังเลยนะครับสบายสบายนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ในวาระโอกาสนี้เราก็คือร่วมฉลอง20ปีนะฮะจริงๆตรงนี้มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เมื่อเรามีโรคระบาดโควิด
นะครับอันนี้ที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็คือพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระกันทิฐาธิราชนะครับที่ท่านเสด็จเสริญเป็นครั้งแรกนะครับประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะในปี2000นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยท่านได้รับการทูลเชิญนะฮะจากพระสหายนะครับท่านก็ไปแล้วก็พวกเราก็น่าจะทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความสนใจนะครับในความก้าวหน้าของทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมากเลยนะครับคงเห็นจากในข่าวพระราชกรณียกิจในข่าวพระราชสำนักต่างๆเยอะแยะนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในพระราชดำรินะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็ตามมาด้วยครั้งที่2นะครับครั้งที่2ก็ในปี2002นะครับขออนุญาตใช้เป็นปีคศละกันนะครับนะในปี2002เนี่ยก็คือท่านเป็นเรียกว่าไปเรียกอะไรนะปาฐกถาละกันนะครับเป็นปาฐกถาในงานที่เกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเว้นระยะไปสักพักหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3อันนี้จะเป็นปี2009นะครับนะฮะอันนี้ก็คือถ้าจากบนหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่าที่ท่านเสด็จทั้งหมดนะฮะเสด็จเยือนเซิร์นทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือ6ครั้งนะครับจนถึงครั้งล่าสุดก็คือปี2561นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็คือเสด็จครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเสด็จในส่วนของดีเทคเตอร์อลิสนะครับที่เดี๋ยวอาจารย์ชิโนระจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะฮะทีนี้ในส่วนของครั้งที่เรียกว่าเป็นทำให้เราได้มีความร่วมมือแล้วก็เราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่อเนื่องมาได้เนี่ยก็คือเป็นผลจากการที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่3นะครับในปี2009นะฮะแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการลงนามนะครับเป็นเอกสารแสดงเจตจำนงนะครับเรียกว่าอย่างเป็นทางการนะครับที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยนะครับกับครั้งในปีครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นของ CMS ก่อนนะครับก็เริ่มจากในส่วนของ CMS นะครับโดยผู้แทนก็จะเป็นทางด้านซิงโครตอนนะครับก็เป็นทางสถาบันวิจัยเนี่ยที่ใกล้เคียงกับเซิร์นมากที่สุดนะครับและในครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลตามมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ท่านพิธีกรตะกี้นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในผลผลิตนะครับก็จะมีโครงการที่อบรมครูส่งครูส่งนักเรียนไปแล้วก็ตามมาด้วยความร่วมมือนะครับแล้วก็ตามที่สไลด์ที่เห็นข้างบนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปนะครับในโอกาสที่ลงนามความร่วมมือต่างๆร่วมกับเซิร์นนะครับก็จะมีตั้งแต่การที่เราพอหลังจากปีที่ท่านเสด็จไปปี2009พอ2010ปุ๊บเราก็เริ่มกิจกรรมเลยนะครับเราก็จัดตัวเป็นสคูลนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ทางด้าน particle physics นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับพวกเราเยอะพอสมควรนะครับก็จะมาจัดกิจกรรมแล้วก็เชิญนักวิจัยจากที่เซิร์นเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายนะครับอันนั้นก็เป็นปี2010และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทางประเทศไทยก็เข้าร่วมการทดลองของทางเซิร์นอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการนะครับก็คือเลื่อยมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเสด็จไปตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็มีความร่วมมือแต่ว่าเป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับจนมาครั้งที่3เนี่ยมันเริ่มยกระดับเป็นทางการมากขึ้นนะครับแล้วก็จนมาถึงการลงนามนะครับ MOU กับการทดลองในส่วนของทางจุฬาเนี่ยก็จะเป็นการทดลอง CMS นะครับ Compact Muon Solenoid นะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไป Virtual Visitนะครับในหลังจากนี้นะครับจะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่มโหฬารนี่ขนาดไหนนะครับเพราะตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยในปี2003ตอนนั้นยังกำลังสร้างอยู่เลยนะครับยังไม่เห็นเป็นอะไรเยอะแยะอย่างนี้ยังเป็นอุโมงค์โถงที่สามารถที่จะมองลงไปเดินลงไปก็หล่นตุ๊บไปเลยนะครับประมาณสัก100เมตรตรงนั้นที่เป็นทะลุลงไปเป็นปล่องตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะครับจนมาวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่ามันจะมีความใหญ่โตมโหฬารมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของความร่วมมือระหว่างทางจุฬานะครับทางจุฬาเนี่ยร่วมในการทดลองที่เป็น CMS นะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงน่าจะมีรายละเอียดอะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะอาจารย์ชยานิตก็คงน่าจะได้บรรยายในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากๆนะครับที่ท่านช่วยผลักดันมาตลอดก็คือท่านอาจารย์ไพรัตนะครับก็คือที่ปรากฏในสไลด์ด้านบนนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ ทัชยพงศ์นะครับก็คือปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการแล้วก็กรรมการของมูลนิธิเทคโนโลยีสมเด็จพระเทพนะครับก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ผลักดันตั้งแต่ปี2008ตอนนั้นสอบได้พวกเราจะเป็น
เริ่มในการทดลองเริ่มเดินเครื่อง LS4 ก็คือตัวเร่งเครื่องเร่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีข่าวโอ้โหเดี๋ยวโลกจะแตกเดี๋ยวจะมีหลุมดำเดี๋ยวอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าโอกาสของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ก็รับสนองพระราชดำริแล้วก็ช่วยดำเนินการนะครับแล้วก็จนเราได้มีความร่วมนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าครั้งที่2เนี่ยจนถึงครั้งที่3เนี่ยมันก็ห่างกันระยะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงช่วงที่ตัว LSC เริ่มเดินเครื่องเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับที่เราให้กลับเข้าไปเพื่อที่จะสานความร่วมมือกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับมีการลงนาม MOU ไม่เฉพาะกับการทดลองที่เซิร์นนะครับยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางจีนกับทางเยอรมันนะครับในหลายการทดลองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตลอดในช่วงการอบรมเนี่ยพวกเราอาจจะได้ยินมีการทดลองมีอนุภาคอะไรพวกนี้ใหม่ๆนะครับก็ลองเก็บไปแล้วก็ลองไปดูว่าเราสนใจตัวไหนนะครับเอาตัวไหนไปตั้งชื่อนะครับนะฮะขอหน้าต่อไปเลยครับนะครับทีนี้การทำงานเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้สามารถที่จะทำได้ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ไพไรก็คือว่าเราต้องระดมหน่วยงานนะครับในประเทศเพื่อที่จะมาช่วยผลักดันโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับเพราะสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดนะครับอาจจะมีอาจารย์มีนิสิตนะมีอาจารย์ที่ดำเนินการวิจัยแล้วก็มีนิสิตมีนักศึกษาที่สามารถที่จะเรียกว่ารับความรู้ไปแล้วก็ไปขยายต่อผลอะไรพวกนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสถาบันวิจัยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านความรู้นะครับทีนี้มีแค่2อันเนี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็ต้องมีหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนการให้งบประมาณการให้ทุนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษานะครับอย่างเช่นทางสสวทหรือทางสปทที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพรวมของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มีส่วนสนับสนุนโครงการเนี่ยมันไม่ได้แค่บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่สถาบันวางวิจัยนะครับมันกว้างไปหมดนะครับเพราะคือนั่นคือสิ่งที่อาจารย์มองแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากความสนใจนะครับอาจารย์หลักการของอาจารย์ก็คือว่าทุกคนที่ร่วมงานเนี่ยต้องมีจุดสนใจร่วมกันนะครับการดำเนินงานเนี่ยมันถึงจะได้ต่อเนื่องไปได้เพราะถ้าเกิดว่าบอกว่าอันนี้ให้ทำให้ทำพอถึงจุดหนึ่งอาจจะหมดความสนใจนะครับแต่ถ้ามันเป็นเราจุดเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะยั่งยืนมากกว่านะครับอันนี้คือลักษณะแนวทางที่ท่านอาจารย์ไพรัตน์ได้ให้ไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยจนในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะยึดไอตัวแนวทางเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้าไปมีความร่วมมือกับ CMS Collaboration ถูกไหมคะอยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าเราเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านใดบ้างคะโอเคนะครับก็คือในส่วนของจุฬาเนี่ยนะครับแล้วคือในหลักเลยที่เราเข้าไปก็จะเป็นทางด้านพวกการจัดการข้อมูลก็คือทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเพราะตอนที่ช่วงที่เริ่มเนี่ยก็คือว่าเราก็ไปตามเขาไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องดีเทคเตอร์อะไรพวกนี้มันก็แบ่งส่วนกันไปอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงที่เนื่องจากว่าเซิร์นเนี่ยเวลาทำการทดลองหรือการทดลอง CMS เนี่ยข้อมูลมันมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เรามองว่าเราน่าจะเข้าไปช่วยเขาได้ในส่วนตรงนี้แล้วก็มันก็เรียกว่าการลงทุนมันก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็เรามันสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน IT อะไรพวกเนี้ยของเรามีคนที่เก่งมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางจุฬาเนี่ยสนใจนะครับก็คือไปสนับสนุนซัพพอร์ตในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อย่างทางอาจารย์ชยานิษฐ์หรืออาจารย์นรพัฒน์เนี่ยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการบริหารโครงการนะครับในการที่เรียกว่าเป็นคนกำหนดนโยบายหรือเป็นคนกำหนดแนวทางหรือเป็นคนที่คอยกำกับดูแลในเรื่องของการบริหารข้อมูลเพราะข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับคือเราทำข้อมีได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้ข้อมูลมันมีคุณภาพนะครับเราจะคัดกรองข้อมูลที่มันไม่มีคุณภาพออกไปได้ยังไงนะครับแล้วเราจะระบบจัดเก็บระบบตรวจสอบอะไรพวกนี้ยังไงนะครับนะฮะอาจารย์ตรงเนี้ยเดี๋ยวระหว่างที่เราอบรมใน 2-3 วันแล้วก็ถามอาจารย์ชยานิษฐ์ก็ได้นะฮะอาจารย์ชยานิษฐ์ก็มีประสบการณ์โดยตรงนะครับนั่นก็คือจะเป็นส่วนที่เราเน้นนะครับทีนี้พอมาถึงไอ้เฟสต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าเราน่าจะลองเริ่มเข้าไปในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์
มากขึ้นนะครับเราก็เลยขอความร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมนะครับก็คือทางคณะอาจารย์จากที่ทางคณะวิศวะจุฬาเนี่ยก็เลยมาช่วยเราในส่วนตรงนี้นะครับก็คือช่วยตัวการพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ที่จะใช้กับดีเทคเตอร์นะครับเครื่องตรวจวัดพลังงานในรุ่นต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นแผนงานของเราครับค่ะก็คือความร่วมมือกับทางระหว่างจุฬากับ CMS ก็คือจะยังมีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็พวกเราเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญด้วยถ้าคนไหนที่คิดว่าเราสนใจอะไรตรงเนี้ยนะครับก็ลองมองนะครับจีบๆอาจารย์ตรงเนี้ยเอาไว้นะครับว่าเออเนี่ยเราเข้าไปทำและจริงๆก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือทางหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้พวกเราสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปฝึกงานเข้าไปอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราเข้าไปคลุกคลีได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเข้ามหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งถ้าไม่เข้ามหาวิทยาลัยตรงนี้ไปอยู่อีกมหาวิทยาลัยนึงเราก็สามารถที่จะมีความร่วมมือได้นะครับค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์บุรินทร์ที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะทีเนี้ยเมื่อกี้พี่พวกเราได้ยินแล้วเนี่ยว่าในทางงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยมีถึงเป็นระดับภาคีเลยใช่ไหมคะที่ร่วมกันจากหลากหลายมหาวิทยาลัยหลากหลายหน่วยงานซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยที่ได้เข้าร่วมกับ Alice Collaboration นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทดลองของทางเซิร์นนะคะอยากให้อาจารย์ชินรัตน์ช่วยให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนเดี๋ยวระหว่างนี้ขอถามหน่อยเนาะพวกเราที่นั่งอยู่นี้นี่มีใครอยู่ส่วนใหญ่อยู่มออะไรกันครับม .4 ยกมือซิเอ่ยม .4 ม .5 ครับม .5แล้วก็มีสูงกว่าม5ไหมไม่มีเนาะคิดว่าพวกเราคงไม่มีใครเกิดก่อนปี2000เนาะ นะครับมิลเลนเนียมใช่ไหมคะปีมิลเลนเนียมเพราะว่าปีนี้มัน2021นะครับแล้วก็เราทำงานมาเนี่ย20ปีละค่ะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ประทับใจแล้วก็แปลกใจมากคือโดยปกติความรู้สึกของอาจารย์เนาะคนที่เรียนฟิสิกส์หรือคนที่ชอบฟิสิกส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายแต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยกลับเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงเยอะกว่าน้องผู้ชายแสดงว่าคงจะเหมือนท่านอาจารย์แนนท่านอาจารย์แนนนี่ก็เก่งฟิสิกส์มากนะครับแล้วก็ได้ทุนสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้าไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็เรียนฟิสิกส์มาโดยตลอดเลยแล้วก็ได้ไปทำวิจัยที่เซิร์นนะครับเรียนปริญญาเอกจบเนื้อหาเกี่ยวกับเซิร์นนะก็สาวๆอย่างเราก็อย่าน้อยหน้าใช่ไหมคะใช่คือนอกจากเก่งแล้วยังสวยด้วยถูกไหมนะเอาตบมือให้อาจารย์แนนหน่อยนะครับก็ทางสุรนารีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเหมือนจุฬาแต่ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยเราก็มีนะครับน้องๆที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดตัวที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าสนใจวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงหมดละอินเทอร์เน็ตเหมือนการถ่ายทอดสดมาจากเซิร์นเนี่ยก็มาได้เพราะฉะนั้นให้ความสนใจของเราเนี่ยเป็นนำผู้นำเราเข้าไปสู่สิ่งที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเองเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมในห้องปฏิบัติการอันหนึ่งของเซิร์นนะครับชื่ออลิสแต่เราเองก็ทำคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปชวนมหาวิทยาลัยอื่นเช่นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับซึ่งท่านมีความเข้มแข็งทางด้าน IT แล้วก็วิศวะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากสวทช.หน่วยงานชื่อศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆพวกทำเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานนึงก็คือหน่วยงานของท่านผอ.สาโรจน์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเล่นอนุภาคเกี่ยวกับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่งานที่เราทำนี่ก็คือเครื่องที่เรียกว่าอลิสมทส.ไปทำในส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์เพื่อจะตรวจวัดว่าเฮ้ยมันมีอนุภาควิ่งผ่านตรงนั้นหรือเปล่าอนุภาคที่พูดเนี่ยมันตัวเล็กมาก10กำลังลบ19มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยู่แล้วแล้วหลักการทำงานมันเป็นยังไงหลักการทำงานมันจะคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปแต่แทนที่มันจะถ่ายรูปหรือรับแสงเนี่ยมันกับวัดอนุภาคที่วิ่งผ่านได้ผ
พออนุภาควิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะปล่อยเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกมานะครับแล้วเราก็วัดว่ามันวิ่งผ่านตรงไหนตรงไหนแล้วหลังจากนั้นเซ็นเซอร์1ตัวเนี่ยที่เหมือนอยู่ในกล้องเนี่ยไม่พอเนาะเราต้องเอาเซ็นเซอร์มาเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับมาล้อมรอบไอ้แท่งที่เป็นบริเวณที่อนุภาควิ่งชนกันเนี่ยแล้วพอเซ็นเซอร์มันวัดค่าต่างๆแล้วมันก็ส่งข้อมูลให้เราก็ข้อมูลเหล่านี้มาลากต่อเป็นเส้นๆว่าอนุภาคมันวิ่งยังไงเพื่อจะได้รู้ว่ามันเดินทางยังไงมันมีความเร็วเท่าไหร่มันมีโมเมนตัมเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นอนุภาคชนิดไหนซึ่งไอ้เส้นๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยกว่าจะได้มานี่ยากมากเลยนะจะต้องคำนวณทางฟิสิกส์ก่อนแล้วก็เอามาผ่านคอมพิวเตอร์ประมวลผลซับซ้อนซึ่งคนที่เก่งมากๆก็คือท่านอาจารย์แนนเนี่ยพวก data analysis วิเคราะห์ผลรวมถึงท่านอาจารย์นรพัฒน์ด้วยนะครับก็กว่าจะได้เส้นเหล่านี้มาแต่เนี่ยไอ้เส้นที่เห็นเยอะๆตรงนี้นะเกิดในการชน1ครั้งเองนะเนี่ยเส้นจำนวนเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่เซิร์นเนี่ยโอ้1วินาทีเนี่ยชนกันเป็นหลายล้านครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมคำนวณอย่างซับซ้อนเลยทีเดียวคราวนี้แล้วเซ็นเซอร์ที่อาจารย์และทีมของไทยที่ไปทำที่มี4หน่วยงานที่กล่าวไปแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ 1.5 เซนแล้วก็มีความยาว3เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความหนา50ไมครอนแล้วก็มาเรียงต่อกันเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มีสายวงจรเชื่อมหลังจากนั้นก็เอาไปวางบนฐานแล้วก็เอาฐานเนี่ยมาประกอบล้อมรอบกันเป็นรูปทรงกระบอกเพราะว่าเหมือนเส้นที่เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยเวลามันชนกันแล้วมันกระจายตัวเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องเอาทรงกระบอกเนี่ยไปล้อมรอบมันไม่ว่ามันวิ่งผ่านส่วนไหนของแผ่นทรงกระบอกตรงเนี้ยเราก็จะได้วัดมันได้แล้วถ้ามันมีทรงกระบอกชั้นเดียวเราก็ต่อจุดลากเส้นไม่ได้เราก็เลยต้องมีทรงกระบอกเนี่ยหลายๆชั้นจะได้ต่อจุดแล้วก็ลากเส้นมาเพราะว่าเส้นที่มันวิ่งออกมาเนี่ยเนื่องจากอนุภาคพวกนี้มันเป็นอนุภาคมีประจุมันอยู่ในสนามแม่เหล็กเราอาจจะเคยได้ยินว่าอนุภาคมีประจุเดินทางในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถเดินทางเป็นเส้นโค้งได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมีหลายๆชั้นเพราะเส้นที่ออกมาอาจจะไม่ใช่เส้นตรงเป็นเส้นโค้งอะไรเหล่านี้นะครับนี่ก็คือเซ็นเซอร์ที่เราทำแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยมทส.เนี่ยเข้าไปร่วมทำงานกับอลิสเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วเพิ่งเสร็จแล้วก็เนี่ยปีนี้เพิ่งได้เอาลงไปติดตั้งข้างใต้นะครับงานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่เราต้องทำร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยหลายคนเลยแล้วก็ทำงานระยะเวลายาวนานแต่เราก็โชคดีที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะสวทช.ก็เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนเราทำให้เราประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเรามีความฝันเรามีความตั้งใจโอกาสมีนะครับและเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดไปทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วมันเหมือนสิ่งที่เราจะมีคนที่เขาสนใจเหมือนกับเราคนที่เขาอยากทำงานเหมือนกับเรารวมถึงสิ่งสนับสนุนมันก็จะตามมานะครับอยากให้เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามค่ะขอบพระคุณค่ะพวกเราได้ฟังกันแล้วถ้ามีใครสนใจที่จะเข้าร่วมกับไม่ว่าจะเป็น CMS Collaboration หรือว่า Atlas ขอโทษค่ะ Atlas Collaboration นะคะก็สามารถจีบๆอาจารย์ได้นะคะหลังจบงานนี้เนาะที่พวกเราฟังไปแล้วนะคะจากอาจารย์2ท่านก็จะเห็นได้ว่างานส่วนนี้เนี่ยเป็นงานส่วนทางฟิสิกส์ถูกไหมคะคือเป็นการวิจัยเป็นการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการวิจัยทางฟิสิกส์ตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนำเทคโนโลยีของเครื่องเร่งอนุภาคไม่ว่าจะเป็นพลังงานสูงพลังงานต่ำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างซึ่งตรงส่วนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สาคอนนะคะจากซูมนะคะที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาขออาจารย์แนนช่วยแชร์สกรีนจากของอาจารย์เลยก็ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้น่าจะเห็นสกรีนแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะในส่วนที่
ได้รับผิดชอบให้มาพูดคุยในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ในการนำเทคโนโลยีเครื่องเล่นอนุภาคไปใช้จากที่ได้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งอาจารย์ปุรินทร์กับอาจารย์ชินรัตน์ในช่วงแรกใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีของเซิร์นที่จะมีการทดลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในการวัดใน detector CMS หรือ ALIS หรือ ALAS เองเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของอนุภาคที่เราไปศึกษาก็คือเครื่องเล่นอนุภาคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนกับเลคเชอร์ก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องเล่นอนุภาคคืออะไรแต่ส่วนที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเราประเทศไทยเราอะค่ะถ้าเราไม่สามารถสร้างเครื่องเล่นอนุภาคขนาดใหญ่เหมือนที่เซิร์นได้อะไรที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในประเทศได้นะคะก็จะมีในหลายด้านเลยค่ะถ้าจะเห็นในรูปนะคะในสไลด์ที่นำเสนอเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีด้านเครื่องเล่นอนุภาคค่ะถูกนำไปประยุกต์ใช้หลายส่วนมากส่วนมากเลยนะคะที่เห็นเป็นสีน้ำเงินเยอะๆนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำลำไอออนนะคะไอออนก็พวกโปรตอนพวกไอออนบวกลบต่างๆไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมหรือว่าของอิเล็กตรอนบีมเองไปในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์การเกษตรต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วว่ามันถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือในการวิจัยหรืออุตสาหกรรมต่างๆในเยอะมากแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเอาพุทธที่เราได้หรือสิ่งที่เราใช้เนี่ยมาจากการนำเทคโนโลยีของเครื่องเล่นอนุภาคไปใช้นะคะวันนี้เราจะให้เห็นตัวอย่างว่าบ้านเรามีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยนะคะจะเป็นเครื่องเล่นอนุภาคด้านการแพทย์ด้านซ้ายมือค่ะอันนี้หลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเรามีเครื่องเล่นอนุภาคสำหรับในการรักษามะเร็งนะคะซึ่งเป็นเครื่องเล่นอนุภาคที่ใช้ในการเล่งรำอิเล็กตรอนอันนี้หลายโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยมีมากแล้วนะคะซึ่งก็สามารถรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าข้อจำกัดของการใช้ลำอิเล็กตรอนหรือว่าเอ็กซเรย์ในการไปรักษามะเร็งเนี่ยก็คือทั้งอิเล็กตรอนเองหรือว่าเอ็กซเรย์นะคะพอมันผ่านเข้าไปในร่างกายของเราอะค่ะด้วยโดสหรือรังสีของมันเนี่ยก็จะทำลายเซลล์ดีอื่นๆตามไปด้วยนะคะก็จะเห็นเป็นรูปที่จะเป็น20 MeV อิเล็กตรอนที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะเห็นว่าโดสของมันนะคะก็จะเยอะตอนช่วงแรกแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับโฟตอนซึ่งเอ็กซเรย์8 MeV นะคะแต่มันจะมีเทคโนโลยีใหม่อันนึงในปัจจุบันที่คนพบว่าถ้าเราเอาโปรตอนหรือว่าไอออนนะคะไปใช้ในการรักษามะเร็งเนี่ยโดสของไอออนหรือว่าโปรตอนเนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นไปนะหน้าที่ที่หนึ่งที่เราออกแบบว่าถ้าไอออนหรือโปรตอนมีพลังงานเท่านี้ค่ะโดสมันจะไปสูงอยู่ณตำแหน่งนั้นซึ่งเราเรียกว่าเกิดจากแบกพีคแต่อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการอธิบายว่าแบกพีคคืออะไรในทางฟิสิกส์กันอีกหน่อยหนึ่งนะคะแต่จากข้อได้เปรียบตรงนี้ก็เลยมีการพัฒนาเครื่องเร่งนะคะสำหรับรักษามะเร็งโดยการใช้โปรตอนหรือไอออนมากขึ้นแล้วด้วยความร่วมมือของกลุ่มเดี๋ยวนะคะด้วยความร่วมมือของกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านของเซิร์นเองหรือด้านเครื่องเล่นอนุภาคเองอะค่ะก็จะมีการมีตัวอย่างของเครื่องรักษามะเร็งที่ใช้โปรตอนอันแรกเลยที่แรกเลยก็คือที่โรงพยาบาลจุฬานะคะซึ่งปัจจุบันก็เหมือนจะมีการเริ่มรักษามะเร็งแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีด้านนึงที่เอามาใช้ในด้านการแพทย์ค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะนอกจากด้านการแพทย์แล้วเนื่องจากประเทศเราอะค่ะมีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรมใช่ไหมคะเครื่องเล่นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได้เนาะตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องเล่นอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็นำไปฉายรังสีบนผักผลไม้เพื่อถนอมอายุหรือกำจัดแมลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเครื่องเล่นที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติซึ่งก็มีการจัดซื้อนะคะจัดตั้งแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการฉายขึ้นมาค่ะขอหน้าถัดไปค่ะค่ะซึ่งเครื่องเล่นอนุภาคถ้าเราสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากนะคะจะอยู่ในหลักแบบมากกว่า10ล้านขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความร่วมมือมีความพยายามของสถาบันวิจัยกับมหาลัยบางแห่งนะคะในการพัฒนาเครื่องเล่นอนุภาคขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนนะคะก็มีการพัฒนาเครื่องเล่นอิเล็กตรอนพลังงาน6ล้านอิเล็กตรอนโวลต์สำหรับการฉายรังสีX นะคะเพื่อการปลอดเชื้อผลไม้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาโดยบางส่วนของอุปกรณ์ก็มาจากเครื่องเล่นของโรงพยาบาลที่ใช้ในการรักษามะเร็งแล้วก็บางส่วนก็พัฒนาขึ้นเองในสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเองค่ะ
แล้วก็ปัจจุบันเครื่องนี้ก็สามารถทำงานได้แต่ก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีการปรับคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะนอกจากด้านการฉายรังสีผลไม้ผักหรืออาหารแล้วอะค่ะก็จะมีเทคโนโลยีอันนึงที่ก็คือการใช้ลำอิเล็กตรอนนะคะไปฉายบนน้ำยางพาราเพราะว่าเทคโนโลยีการใช้ลำอิเล็กตรอนในการฉายบนน้ำยางพารามันจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับการใช้ซัลเฟอร์นะคะเข้าไปในการวัคขนายางพาราเพราะจริงๆยางพาราถ้าเรากรีดออกมาจากต้นยางเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้เนาะมันจะต้องมีการทำให้ยางอะค่ะมันสามารถใช้งานได้มีความเหนียวอะไรต่างๆเหมาะสมกับการไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอดีตนะคะเขาก็จะใช้กำมะถันหรือซัลเฟอร์เนี่ยผสมเข้าไปในยางแต่เนื่องจากกำมะถันมันเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นแล้วก็มีการตกค้างใช่ไหมคะเขาก็เลยมีเทคโนโลยีที่พบว่าถ้าใช้ลำอิเล็กตรอนมันจะให้ผลใกล้เคียงกันแต่ดีกว่าตรงที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะก็มีการพัฒนาเครื่องเล่นอิเล็กตรอนโดยใช้ส่วนประกอบบางส่วนจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะในการพัฒนาในการวัคขนายน้ำยางธรรมชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอันนี้ด้านการเกษตรที่ใช้ลำอิเล็กตรอนนะคะก็จะมีตัวอย่างของการใช้ลำไอออนเหมือนกันอยู่ในหน้าถัดไปหน้าถัดไปนี้ก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการใช้เครื่องเร่งไอออนนะคะเร่งให้ไอออนไปชนMBO ของข้าวแล้วก็ทำให้ชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วเอาข้าวไปเพาะปลูกนะคะแล้วพบว่าผลผลิตของข้าวหอมมะลิที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการใช้ลำไอออนเนี่ยให้ผลผลิตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลผลิตของข้าวในประเทศเกือบ2เท่าค่ะค่าเฉลี่ยของข้าวในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าข้าวไอออนเนี่ยจะให้ผลผลิตมากกว่าเกือบ1ตันนะคะต่อไร่ซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเอาลำไอออนไปใช้ในด้านการเกษตรค่ะก็จะเห็นว่ามันเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นอาหารผลไม้ข้าวอะไรต่างๆยางพาราเยอะนะคะแต่นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องเล่งนุภาคอีกแบบนึงที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเล่งนุภาคด้านเครื่องกำเนิดแสงนะคะซึ่งที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนซึ่งพวกเราน่าจะได้ยินบรรยายเกี่ยวกับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนแล้วนะคะว่าเป็นเครื่องเล่งอิเล็กตรอนที่เป็นแบบเชิงวงที่ผลิตลำอิเล็กตรอนที่พลังงานสูงในระดับล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์เลยนะคะซึ่งเครื่องปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์หรือว่า 1.2 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะแล้วก็จะมีการนำรังสีไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านนะคะในปัจจุบันที่สถาบันแสงซิงโครตรอนก็จะใช้รังสีในย่านมิดอินฟราเรดแล้วก็ซอฟต์เอ็กซเรย์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ในอนาคตเองซึ่งคิดว่าเดี๋ยวคงได้รับการบรรยายจากของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาเครื่องที่มีพลังงานสูงขึ้นการที่มีพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถผลิตเอ็กซเรย์ในช่วงที่ความยาวคลื่นหรือความยาวคลื่นสั้นลงหรือพลังงานมากขึ้นจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยอย่างในรูปขวาล่างนะคะแต่จะเน้นในด้านของย่านรังสีเอ็กซเรย์ซึ่งข้อดีของแสงซิงโครตรอนเนี่ยได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยว่าสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งด้านการเกษตรการแพทย์หรือว่าทางด้านวัสดุศาสตร์นะคะโดยที่น่าสนใจในปัจจุบันเลยอะค่ะก็คืออย่างโครงสร้างโมเลกุลของโควิด-19ที่พวกเรากำลังรู้ว่าเป็นปัญหาปัจจุบันนะคะก็ได้รับการศึกษาโดยใช้แสงซิงโครตรอนนะคะถ้าพวกเราเข้าไปเสิร์ชดูจะเจอเลยว่าแสงซิงโครตรอนใช้ในการศึกษาโครงสร้างของโควิดแล้วทำให้เราสามารถเอามาประยุกต์ในการที่จะผลิตวัคซีนหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่งที่ผลิตรังสีในย่างของเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีอีกย่านนึงค่ะที่ย่านที่พลังงานต่ำกว่าแล้วก็ใช้เครื่องเล่งนุภาคที่พลังงานต่ำกว่านะคะก็คือย่านอินฟราเรดย่านอินฟราเรดนี่ก็จะมีตั้งแต่มิดอินฟราเรดไปจนถึงฟาร์อินฟราเรดแล้วก็ในย่านที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นเทอร์เฮิร์ตนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยที่ผลิตรังสีที่เราเรียกว่าเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระหรือฟรีอิเล็กตรอนเลเซอร์ในย่านอินฟราเรดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เน้นการพัฒนา2รังสีเหมือนกันก็คือเทอร์เฮิร์ตกับ MIR ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางการวิจัยการแพทย์การเกษตรและวัสดุศาสตร์ต่างๆด้วยค่ะที่สำคัญก็คือสามารถไปศึกษาด้าน
ไมโครพวกไบโอบริกุลเพราะฉะนั้นด้านการแพทย์หรือด้านไลฟ์สไตล์เงี้ยจะตรงเลยเพราะว่าเป็นในย่านอินไพร์ในการศึกษาสมบัติทางคอนตามของบริษัทต่างๆก็จะเห็นว่ามันจะมีแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ไหลกับเซอร์หรือว่าสถาบันด้านเครื่องเล่นนุ่งผ้าอื่นๆในต่างประเทศอะค่ะก็จะทำให้นักวิจัยหรือนักศึกษาไทยเราเองอะค่ะสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่างๆค่ะก็น่าจะเป็นด้วยเวลาที่จำกัดนะคะก็จะมีการประยุกต์ใช้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะอาจารย์เน้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์สาครนะคะมีแผ่นเสียงตกร่องนิดหน่อยโอเคค่ะมีสัญญาณขัดข้องนะคะแต่โดยรวมพวกเราน่าจะฟังกันเข้าใจใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะคะที่พวกเราเนี่ยสามารถจะเข้าไปให้ความสนใจแล้วก็ไปเข้าร่วมการทำงานการวิจัยในการศึกษาระดับต่อไปนะคะของพวกเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทีนี้เนี่ยพวกเราก็น่าจะมีคำถามว่าถ้าพวกหนูหรือพวกผมเนี่ยไปเรียนในด้านฟิสิกส์อนุภาคแล้วเนี่ยจบมาจะทำงานอะไรถูกไหมหรือว่าจะมีนโยบายของภาครัฐอย่างให้การสนับสนุนการวิจัยด้านนี้อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤษนะคะที่อยู่กับทางซูมของเราเนี่ยได้มาให้ข้อมูลในส่วนนี้ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพว่าทางภาครัฐเนี่ยจะสามารถส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไรคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะครับค่ะเชิญอาจารย์คงปริศค่ะครับผมงั้นแรกสุดต้องขอบคุณท่านจันไพรัตน์นะครับท่านจันบุรินทร์ที่กรุณาให้เกียรตินะครับมาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องสวัสดีนักวิจัยนะครับน้องๆ นักศึกษานะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนะครับจริงก็นี่ต้องเป็นการบรรยายให้รุ่นลูกแล้วนะครับเพราะว่าลูกผมก็อยู่ม.4นะเมื่อกี้เห็นม.5 ม.4 ม.5 อยู่นะครับน้องๆม.4 ม.5 ซึ่งก็สนใจทางด้านฟิสิกส์นะครับแต่จริงผมเองไม่ได้จบฟิสิกส์สายตรงนะครับผมเองเป็นเอนจิเนียร์นะครับเป็นอินดัสเทรียลเอนจิเนียร์นะครับก็ทางด้านวิศวะอุตสาหการนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรกรุณาได้พูดถึงประวัติผมเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การบรรยายนะครับที่ในส่วนที่ผมดูแลอยู่นะครับจริงแล้วก็ทำหน้าที่อยู่2ขานะครับก็ยังเป็นอาจารย์อยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเหมือนกับท่านจันสาครนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไปช่วยกองทุนนะครับตอนนี้เราเรียกว่าเป็นกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับชื่อย่อภาษาอังกฤษก็คือ TSRI นะครับก็แรกสุดตะกี้ผมเห็นสไลด์ท่านจันบุรินนะครับขึ้นมาเห็นสกวนะครับจริงๆก็สกสวเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยนะครับก็มาจากสกวเดิมนะครับซึ่งสกวเดิมเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะสนับสนุนนะครับโครงการนี้ในตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของกองทุนนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของกองทุนเนี่ยเราแบ่งงบประมาณเป็น2ส่วนหลักๆครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งจะเห็นว่าหลายๆท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะงานวิจัยบางทีเราขึ้นหิ้งนะครับตะกี้เห็นท่านจันสาครบรรยายแล้วไม่ได้ขึ้นหิ้งนะครับเราสามารถที่จะเอางานวิจัยนะครับไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ทางด้านการเกษตรนะครับทางด้านวัสดุศาสตร์รวมถึงด้านพลังงานนะครับจริงๆแล้วผมเองเป็นนักวิจัยที่ไปใช้ facility นะครับหรือว่าใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ศูนย์ซิงโครตอนด้วยนะครับแล้วก็เราไปทำการขึ้นรูปชิ้นงานที่เราเรียกว่าชิ้นงานขนาดเล็กนะครับเป็นไมโครฟูริดิกนะครับก็เป็นชิ้นงานขนาดไมครอนขนาดเล็กนะ10 ^6เนาะนะครับก็
ใช้ในการผมเป็นงานวิจัยนะครับที่เราใช้ในการคัดเพศนะครับคัดสเปิร์ม X กับ Y ออกจากกันเพื่อเราสามารถที่จะกำหนดเพศนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับหรือกลับมาใช้ในคนนะครับในเรื่องของการกำหนดเพศของบุตรนะครับอันนั้นก็เป็นงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ของลำแสงซิงโครตรอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเอาไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการโคตติ้งนะครับเข่าที่เป็นเข่าเทียมที่ทำจากไทเทเนียมนะครับแล้วเราก็โคตไอตัวไฮดรอกซีอะพาไทซึ่ง 70% ของโครงสร้างกระดูกของเราเนี่ยนะครับเป็นไฮดรอกซีอะพาไทนะครับแต่ไฮดรอกซีอะพาไทที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นนะครับก็จะเป็นไฮดรอกซีอะพาไทที่สังเคราะห์จากกระดูกของวัวนะครับแล้วเราก็ทำการเคลือบผิวนะครับโดยใช้เทคนิคทางด้านพลาสมานะครับในการเคลือบผิวลงบนตัวไทเทเนียมนะครับแล้วก็ไปทำการวิเคราะห์นะครับโดยใช้แสงที่ลำแสงที่ซิงโครตรอนเนี่ยเองนะครับในการที่จะวิเคราะห์ผิวเคลือบเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับเราก็เลยตั้งนะครับเงินงบประมาณในการสนับสนุนจากกองทุนจึงมี2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปต่อยอดนะครับในเชิงพาณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับหรือเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น fundamental fund นะครับถ้าท่านอาจารย์เห็นจากสไลด์นะครับหรือน้องๆเห็นจากสไลด์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสัดส่วน 60-40 นะครับในส่วนของ40เนี่ยก็จะสนับสนุนนะครับเราเรียกว่าเป็นงานวิจัยพื้นฐานนะครับ fundamental fund นะครับในงานวิจัยพื้นฐานยังแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนนะครับ 2.1 กับ 2.2 ดังที่เห็นในสไลด์แกนทางขวามือนะครับก็คืองานวิจัยที่เป็นพื้นฐานที่ตอบโจทย์ของสถาบันอุดมศึกษานะครับนั่นแปลว่ามีงบประมาณบางส่วนที่ตรงไปยังสถาบันอุดมศึกษานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์มาบรรยายนะครับไม่ว่าจะจากจุฬานะครับไม่ว่าจะจากมทส.ไม่ว่าจะจากมช.นะครับหรือมหาวิทยาลัยอีกนะครับ 7-80 มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยของรัฐนะครับมหาลัยเอกชนนะครับหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในกระทรวงอว.ก็ดีก็จะรับงบประมาณจากส่วนนี้นะครับอีกส่วนนึงนะครับก็จะแบ่งไปเป็นงบประมาณนะครับในการสนับสนุนหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษานะครับก็จริงๆต้องบอกท่านนักวิจัยนะครับแล้วก็น้องๆว่าเรายังมีหน่วยงานนะครับที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาแต่เป็นหน่วยงานวิจัยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระทรวงอว.อีกก็มีนะครับอย่างเช่นอยู่ในกระทรวงเกษตรนะครับที่มีงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมประมงอย่างเงี้ยนะครับหรือกรมทางหลวงที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมที่วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางนะครับทีนี้ในภาพรวมนะครับขออนุญาตอีกสไลด์นะครับอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าในภาพรวมของการให้งบประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น17โปรแกรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่1แพลตฟอร์มที่2 3และ4นะครับก็แพลตฟอร์มที่1นั้นเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับแพลตฟอร์มที่2เป็นวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคมนะครับแพลตฟอร์มที่3เป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับและแพลตฟอร์มที่4เนี่ยเราก็ลงไปในเชิงพื้นที่นะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่เป็นการพัฒนาสังคมนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับแต่แผนเนี่ยเราจะใช้ถึงปีงบประมาณหน้านะครับคืองบประมาณปี65นะครับและเราก็จะเปลี่ยนแผนนะครับทีนี้ถามว่างานวิจัยของเราอยู่ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ High Energy Physics นะครับถ้าน้องๆสไลด์ที่ห้องประชุมเห็นชัดๆนะครับก็จะเป็น P.5 นะครับ P.5 นะครับอยู่ในแท่งที่1คอลัมน์1นะครับภาษาทางการเขาเรียกสะดมเนาะนะครับสะดมที่1ซ้ายมือแล้วกันนะครับสะดมที่1ซ้ายมือแพลตฟอร์มที่1โปรแกรมที่5นะครับเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศมีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของHigh Energy Physics เนี่ยนะครับก็จะใช้ช่องทาง P5 แพลตฟอร์มที่1 P5 นะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับในเราเรียกเป็นโปรแกรมย่อยแล้วกันนะครับโปรแกรมย่อยที่สนับสนุนขั้นงานวิจัยขั้นแนวหน้าเนี่ยนะครับมี2โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกก็คือเรื่องของ
ควอนตัมนะครับซึ่งเป็นควอนตัมฟิสิกส์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงแล้วตอนนี้ควอนตัมค่อนข้างมาแรงนะครับถ้าน้องๆเด็กๆดูจะมีหนังเกาหลีออกมาอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับควอนตัมนะครับเป็นTime Machine ย้อนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกดีนะนะครับก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านควอนตัมนะครับที่ได้รับการสนับสนุนมีช่องทางในการให้การสนับสนุนที่direct ไปที่งานวิจัยเรื่องนี้นะครับงานวิจัยอีกอันนึงนะครับที่กองทุน direct นะครับแล้วก็ให้สนับสนุนนะครับก็คือเรื่องของการวิจัยทางด้าน Earth Space นะครับเรื่องของดาวเทียมนะครับเรื่องของทำไงให้ประเทศไทยสามารถที่จะผลิตดาวเทียมได้เองแล้วก็ใช้เองนะครับเรื่องของบรรยากาศของโลกอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาหลักๆที่เราเจออยู่ผมอยู่ภาคเหนือกลับมานะครับท่านจันทร์สาครอยู่หลายวันนะครับจริงผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับจริงๆเชียงใหม่หนักมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 นะครับขึ้นไปวันนี้ก็ยังประมาณ140อยู่นะครับซึ่งก็เกินมาตรฐานค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรปนะครับเกินมาตรฐานไทยก็เกินนะครับก็อันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหานะครับที่เรายังต้องศึกษาแล้วก็แก้ปัญหาในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วช่องทางเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ High Energy Physics เนี่ยนะครับมันยังมีมัน direct ไปไหมนะครับก็ยังขาดช่องทางที่จะ direct ไปยังงานวิจัยนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราพยายามที่จะในฐานะกองทุนนะครับแล้วก็ผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผอ.ได้ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างนะครับไอ้ตัวที่เราเรียกว่าแผนงานย่อยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการนี้โดยเฉพาะนะครับทีนี้ในภาพรวมของโครงการนี้นะครับผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปได้ไหมครับซึ่งเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับในภาพรวมนะครับจริงๆแล้วผมได้สไลด์นี้นะครับแล้วก็ได้องค์ความรู้ทั้งหมดเราจัดสมุดปกขาวนะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยนะครับทางด้าน High Energy Physics ไปคุยกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเรียกสมุดปกขาวแล้วกันนะครับว่าเป็นเราควรจะต้องทำวิจัยทางด้านไหนนะครับแล้วแนวทางในการพัฒนางานวิจัยทางด้านนี้ตั้งแต่ปัจจุบันนะครับอนาคตอีก5ปีอนาคตอีก10ปีอนาคตอีก15ปีเราต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสอยู่ใน4เรื่องนะครับเรื่องที่1ในเรื่องของ education outreach นะครับเรื่อง2ในเรื่องที่เราจะไปในเรื่องของ frontier research นะครับจะเห็นอะไรครับรางวัล Nobel Prize อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของ advanced technology หรือว่าจะเป็นเรื่องของ industry and frontier researchecosystem นะครับถ้าเราเอา4เรื่องนี้มาแบ่งนะครับจะเห็นว่าเรื่องที่เป็นการสนับสนุนนะครับในเรื่องของ education นะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนน้องๆนักศึกษานะครับการสนับสนุนน้องๆไปที่เซิร์นก็ดีนะครับการเทรนนิ่งengineer นะครับให้มีสกิลทางด้านนี้นะครับหรือการทำเวิร์กช็อปที่เป็น particle physics แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนในช่องทางของในหมวดของ education outreach นะครับในส่วนของ frontier research นะครับก็จะมีทางด้านของ proton therapy นะครับ PCT prototype อย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของ advanced technology และอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเทคโนโลยีเรา stable นะครับแล้วเราสามารถที่จะพัฒนานะครับเพื่อที่จะออกเป็น commercial ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ industry นะครับเราก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งท่านอาจารย์สาครก็จะอยู่ในช่วงของการ translational research เนี่ยนะครับให้สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของ industry ได้นะครับจริงแล้วมีงานวิจัยอีกอันนึงนะครับที่ใช้ประโยชน์จากลำ ion beam นะครับอันนั้นก็ไปใช้ในการทำให้อะไรฮะไอตัวเพชรนะครับหรือว่าพลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีองค์ประกอบที่ดีขึ้นมันมีสีที่ดีขึ้นนะครับอาจจะการเผาพลอยด้วยวิธีเดิมอาจจะหมดไปนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีเนี้ยในการที่จะทำให้สีของพลอยมันสวยขึ้นนะครับเป็นเนี่ยถ้าเราดูฝั่งเรื่องของการสนับสนุนนะครับก็อาจจะเห็นภาพว่าถ้าเรื่องของ frontier research ก็ดีนะครับหรือเรื่องของ education outreach ก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งบประมาณที่เราเรียกว่า strategic fund นะครับโดยผู้ให้งบประมาณก็คือบพค.นะครับก็คือ PMU Brain นะครับก็คือหน่วยที่ทำหน้าที่นะครับเป็นหน่วยบริการและจัดทุนนะครับทางด้านการพัฒนากำลังคน
นะครับและทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมอันนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องการสร้างคนโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Frontier Research หรือเรื่องของ Educational Outreach นะครับสกสวallocate งบประมาณไปที่บพค.นะครับจัดสรรงบประมาณไปที่บพค.บพค.ก็จะดูว่างานวิจัยนะครับหรือแพลตฟอร์มไหนนะครับที่มีความสำคัญในเรื่องของการสร้างคนในเรื่องของการที่จะทำให้เกิด frontier research นะครับก็จะสนับสนุนนะครับงานวิจัยบางส่วนที่เป็นกลางน้ำนะครับก็สามารถใช้งบประมาณนะครับที่สกสว.จัดตรงไปยังสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆซึ่งเราเรียกว่า fundamental fundนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนะครับในส่วนที่จะสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มนะครับน้องๆ อาจจะงงว่าอีโคซิสเต็มมันคืออะไรเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าน้องๆ อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับน้องๆควรจะมีเพื่อนที่เป็นพูดที่เป็น native speaker นะครับบรรยากาศรอบๆต้องพูดภาษาอังกฤษที่หมดอย่างเงี้ยนะครับงั้นน้องๆก็จะต้องจำใจที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะพูดภาษาอังกฤษเก่งอันนี้ก็คือการสร้างเราเรียกว่า ecosystem นะครับเพราะฉะนั้นประเทศถ้าต้องการให้มันมี frontier research ecosystem เราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลนะครับ2หน่วยงานในการที่จะให้ทุนเพื่อที่เอาไปต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่จะให้ทุนเพื่อทำให้เกิด frontier research ecosystem หรือบรรยากาศนะครับที่จะทำให้เกิดการวิจัยณสถานนี้ก็คือบพค.นะครับก็คือคนนะครับแล้วก็บพข.ครับก็คือการแข่งขันนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของการที่เราจะจัดสรรงบประมาณนะครับแต่จริงๆในสมุดปกขาวมีอีกหลายส่วนนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมเอามานำเสนอนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น utilization of particleradiation นะครับ interaction with material นะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คงใช้เวลาที่ประชุมพอสมควรนะครับก็ขอคืนเวทีกลับไปห้องประชุมครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คมกริชครับในส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายจากภาครัฐนะคะทีนี้พวกเราก็ได้เห็นได้รับข้อมูลไปพอสมควรแล้วนะคะเผื่อที่จะเอาไปเป็นทางเลือกในอนาคตของพวกเราเนาะจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากที่จะต้องมีความร่วมมือและการทำงานอย่างแข่งขันของนักวิจัยไทยแล้วเนี่ยกำลังของเยาวชนรุ่นใหม่อย่างพวกเราก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะมาช่วยต่อยอดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เราจะสามารถนำเอาความรู้ความสามารถหรือว่าเอาความเชี่ยวชาญจากทางนักฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟิสิกส์ก็ได้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้ไปรู้ไปเห็นเนี่ยหรือว่าเราคิดว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยกลับมาปรับใช้กับประเทศไทยนะคะนโยบายของภาครัฐก็ถือว่ามีส่วนช่วยสำคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานต่อยอดกันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะหวังว่าเสวนาในวันนี้นะคะพวกเราจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเซิร์นนะคะก็อาจจะสุดท้ายนี้ก็ขอจบการเสวนาส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ความเข้าใจให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอคืนส่วนนี้กลับไปให้อาจารย์จตุพรค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ชยานิษฐ์นะครับก็ทุกท่านคงได้เห็นแล้วนะครับจากการเสวนาในเวทีแรกนะครับว่ากิจกรรมการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้จากวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหล่านั้นนะครับมันงอกงามนะครับเริ่มเป็นจริงและงอกงามและเห็นผลในเชิงประจักษ์นะครับที่เป็นส่วนในการพัฒนาประเทศและโดยเฉพาะการพยายามสร้างอีโคซิสเต็มนะครับขอยืมคำอาจารย์คมกริชมาใช้นะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์นะครับเมื่อทำให้นึกถึงเหมือนกันครับในสมัยผมยังเรียนอยู่นะครับถ้าใครเลือกที่จะเรียนอย่าว่าแต่ฟิสิกส์เลยนะครับขอให้เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยก็เรียกได้ว่านอกจากไม่ใช่แค่ต้องอาศัยความรู้และทักษะนะครับอาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญประมาณหนึ่งทีเดียวเพราะว่าเราอาจจะไม่มีไม่หรือไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอาจจะมี
ตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้ให้เห็นได้น้อยนะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาในขณะนี้นะครับที่เราได้เห็นกิจกรรมของเราเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ตัวจริงนะครับที่กำลังโลดแล่นในวงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็การประยุกต์นะครับในทุกวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาในรุ่นใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าอีกอย่างนึงก็คือการที่เราเห็นอีโคซิสเต็มนะครับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่เราทำให้เราได้กล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่วงการวิจัยและเป็นว่าที่ยักษ์คนต่อไปได้นะครับทีนี้เรามาดูเรายักษ์มืออาชีพกันแล้วนะครับเราในเวทีเสวนาถัดไปนะครับเราจะมาดูประสบการณ์นะครับจากว่าที่ยักษ์รุ่นต่อไปนะครับและรวมถึงคนที่ชักจูงเยาวชนรุ่นใหม่นะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาสู่วงการการเป็นยักษ์ทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรุ่นถัดไปนะครับก็คือเหล่าครูมัธยมนะครับทั้งครูมัธยมทั้งนักเรียนมัธยมแล้วก็นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกับโครงการที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างไทเซอร์นะครับทั้งโครงการอบรมในภาคฤดูร้อนนะครับของนักเรียนมัธยมโครงการอบรมภาคฤดูร้อนของครูมัธยมระดับมัธยมปลายนะครับแล้วก็มีการส่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษานะครับไปทำวิจัยและทำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาฟังเขานะครับว่าประสบการณ์ที่เขาได้มาจากการร่วมโครงการและการเดินทางไปทำวิจัยร่วมกับเซิร์นหรือว่าไปดูนะครับไม่ใช่แค่ไปดูเห็นไปเห็นของจริงว่างานวิจัยในระดับ frontier science อย่างที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจับต้องได้แล้วมันไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปนะครับทีนี้เราในบนเวทีนะครับขอบนเวทีจะผู้อำนวยการเสวนานะครับก็คือคุณณรงค์เกียรติรอดภัยนะครับจากภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบนเวทีก็จะมีผู้ร่วมเสวนานะครับจะมีทั้งหลายเจเนอเรชันนะครับทั้งตอนที่ไปเนี่ยเป็นนักเรียนม.ปลายนะครับตอนนี้ก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วมีทั้งนักศึกษานะครับที่เคยไปแล้วก็แน่นอนครับมีทั้งครูระดับมัธยมปลายนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมครูในตอนภาคฤดูร้อนเช่นกันนะครับถ้าบนเวทีพร้อมแล้วขอโยนเวทีให้กับคุณณรงค์เกียรติครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับทางผู้ชมที่ฟังอยู่ที่โรงแรมปรินซ์พาเลสนะครับแล้วก็ฟังอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็โปรแกรม Facebook Live นะครับวันนี้ผมนายณรงค์เกียรติรอดภัยนะครับจากภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับเสวนากิจกรรมนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็คุณครูที่ได้เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับแนะนำตัวก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นใครนะครับทำอะไรอยู่ที่ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการไหนในปีอะไรของความร่วมมือไทยเซิร์นนี้ครับสวัสดีค่ะเขาเรียกตัวเองว่าครูอ้อมนะคะครูอ้อมชื่อครูพิมพรผาพรมค่ะเป็นคุณครูอยู่ในโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนประจำปี2553ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกของโครงการนี้ค่ะปัจจุบันแล้วก็รวมถึงตอนคัดเลือกด้วยนะคะก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเดิมก็คือโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ทำหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ในมัธยมปลายทั้งม.5กับม.6ค่ะต่อไปที่น้องมิวเลยครับค่ะชื่อมิวนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสรัญพัฒน์ลิมปิจำนงค่ะตอนที่ไปเนี่ยไปปี2018ค่ะเป็นโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์นนะคะตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแต่ว่าตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสาขาแพทย์รวมกับวิศวะชีวการแพทย์ค่ะครับก็เดี๋ยวเป็นพี่ท็อปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อท็อปผมชื่อวิชนันท์นะครับชื่อเล่นชื่อท็อปเป็นอดีตนิสิตในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของเซิร์นปี2017
นะครับสมัยนั้นเป็นนิสิตปี4ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาแต่ตอนนี้ครับคือผมเป็นนักศึกษานิสิตปริญญาเอกของภาควิชาฟิสิกส์จุฬาที่เดิมครับครับก่อนที่จะเริ่มในการแชร์ประสบการณ์นะครับก็ถ้าผู้เข้าชมนะครับทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า Facebook Live นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับทางเราจะมีทีมงานในการคัดเลือกคำถามแล้วก็จะมาถามท่านผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากถามครูอ้อมครับก็ตอนนั้นที่ไปนะครับตอนนั้นที่ไปเขามีการอบรมอะไรบ้างครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้ที่ไปที่เซอร์นะครับมาปรับประยุกต์หรือว่าปรับใช้ในการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมในไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะเริ่มต้นก็เป็นรุ่นแรกซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วภารกิจการอบรมครูฟิสิกส์ของเซิร์นเนี่ยคือเขามีอบรมมาเรื่อยๆแต่ว่าประเทศเราเพิ่งได้เข้าร่วมในปีแรกก็คือ2553หรือ2010ในตอนนั้นคณะครูที่เป็นเข้าร่วมของทั้งหมดมาจาก22ประเทศค่ะรวมแล้วก็เป็นประมาณ40คนซึ่งตลอดหลักสูตรตอนนั้นก็ใช้เวลา21วัน3สัปดาห์นะคะที่ไปร่วมอบรมอยู่ตรงนั้นคราวนี้ในส่วนของไทยเองด้วยความที่เราเพิ่งเริ่มเข้าโครงการครั้งแรกและก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะต้องมีโปรแกรมแบบไหนคราวนี้ทางหน่วยงานที่สนับสนุนทุนด้านสถาบันศูนย์ซิงโครตอนหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีโปรแกรมพิเศษเพิ่มให้คือก่อนไปก็ต้องอบรมแล้วก็ให้ความรู้พื้นฐานกับคุณครูก่อนปีแรกที่เราไปคือเป็นตัวแทน2คนกับอาจารย์ท่านนึงทางภาคใต้นะคะก็อบรม10วันที่สถาบันที่ศูนย์ซิงโครตอนนะคะแล้วก็มีร่วมกับโปรแกรมอื่นด้วยหลังจากนั้นก็ไป21วันที่เซิร์น21วันเนี่ยก็ถ้าแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆก็จะมีการเรียนภาคทฤษฎีเหมือนที่เราเรียนตอนเช้าอะค่ะเหมือนที่อยู่นี่แหละเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคใช่ค่ะเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดอุปกรณ์ดีเทคเตอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีจักรวาลวิทยาด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็จะไม่สอนแบบทั้งวันก็จะแบ่งเป็นช่วงๆในขณะเดียวกันในบางวันก็จะมีการเยี่ยมชมสถานที่ด้วยนะคะของเซิร์นเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็มีปฏิบัติการทดลองที่เป็นคล้ายๆเวิร์กช็อปให้คุณครูได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามกำหนดหัวข้อของแต่ละปีว่าจะต้องให้ศึกษาอะไรบ้างเช่นอย่างรุ่นของครูอ้อมเนี่ยกำหนดหัวข้อก็จะมีteacher lab ก็คือถ้าใครสนใจทางด้าน lab ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาคแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหาหรือสื่อการเรียนการสอนแล้วก็บางปีมก็จะเป็นลักษณะการจัดหลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคของโรงเรียนในทางโซนยุโรปอะไรแบบนี้ค่ะก็ใน40คนก็แบ่งกันทำงานกลุ่มพอระหว่างทำงานกลุ่มก็ศึกษาภาคทฤษฎีไปด้วยเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆหลังจากนั้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของการนำเสนอผลการศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มนั่นเองนะคะก็จะได้มานำเสนอกันส่วนกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมก็จะมีการท่องเที่ยวในเจนีวานะคะแล้วก็มีภารกิจหนึ่งเลยหลักๆก็คือทุกเช้าเราจะได้รับฟังระบบการศึกษาของแต่ละประเทศทั้ง22ประเทศก็จะมีการพูดกันถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศของตัวเองขนาดไซส์ของห้องเรียนว่ามากน้อยต่างกันแค่ไหนซึ่งก็พบว่าห้องเรียนเรานี่ใหญ่มากประมาณ30ถึง40คนหรือถ้ามากๆเลยอาจจะมีเคสที่แบบ45คนต่อห้องในขณะที่ประเทศทางโซนยุโรปเขามักจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20คนต่อห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะได้เห็นมุมมองปัญหาอื่นๆของประเทศที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นอาจารย์จากสหรัฐอเมริกาก็จะบอกว่าปัญหาของวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติที่ทำให้เขาต้องระมัดระวังเรื่องการสอนมากขึ้นหรือว่าต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์การสอนฟิสิกส์อนุภาค
ของแต่ละโรงเรียนที่ไปก็จะพบว่าหลายประเทศทางยุโรปเขามีเนื้อหาทางฟิสิกส์อนุภาคบ้างแล้วเขาไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ต่างๆโดยคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับตัดภาพมาที่น้องมิวนะครับตอนที่ไปนี่อยู่มอะไรนะครับม4ค่ะม4ตอนนั้นไปมีการช็อกเรื่องเนื้อหามั้ยครับว่าเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคหรือฟิสิกส์นิวเคลียร์อย่างงี้ก่อนจะไปก็มีการเขาได้ให้การเตรียมตัวแล้วก็สอนเรื่องพื้นฐานเกือบทั้งหมดอ๋อก่อนจะไปเหมือนที่ครูอ้อมได้รับการอบรมใช่มั้ยครับแล้วตอนไปหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยครับคือทางโครงการไม่ได้มีการจำกัดว่ากลับมาแล้วนะเราต้องมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์หรือว่าวิศวะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช่ค่ะไม่ได้จำเป็นใช่มั้ยครับเพราะว่าเห็นตอนนี้ว่าเรียนอยู่ที่คณะแพทย์ใช่มั้ยครับแล้วในมุมมองของน้องมิวตอนที่กลับมาเรียนที่คณะแพทย์นะครับพอเรากลับมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าความจำเป็นของฟิสิกส์ในคณะแพทย์หรือว่าตอนที่เราไปที่เซิร์นนะครับมีความสนใจด้านไหนในการปรับใช้กับคณะแพทย์ว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับเอาคำถามแรกก่อนนะคะว่าคิดว่าฟิสิกส์จำเป็นกับการเรียนคณะแพทย์ไหมรู้สึกว่าจำเป็นค่ะแล้วก็ตอนปีหนึ่งเนี่ยก็เรียนเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานอยู่เหมือนกันเพราะว่าฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่บังคับให้เราคิดแบบมีลอจิกอะค่ะแล้วก็จะเป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนยังทำให้เราเข้าใจชีวะกับเคมีมากขึ้นด้วยพอเราแบบเข้าใจฟิสิกส์แล้วก็ความจริงนอกจากที่เห็นว่าแบบว่าฟิสิกส์มีส่วนกับการแพทย์แน่ๆเช่นพวก PET scan CT scan หรือว่าเมื่อกี้มี proton therapy ที่แบบว่า CERN ทำเนี่ยมันก็ยังอยู่ในส่วนเล็กๆเช่นว่าถ้าเกิดเราอยากเข้าใจระบบหายใจเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับvolume กับ pressure หรือว่าถ้าเราอยากเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของข้อต่อของร่างกายเนี่ยก็ต้องเข้าใจแบบถึง mechanics ของมันก็ใช้ฟิสิกส์เหมือนกันส่วนตอนที่ไป CERN เนี่ยเจออะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแพทย์ไหมตอนนั้นเจอค่ะมีตึกหนึ่งเรียกว่า Idea Square ที่ CERN เป็นที่ที่เขาอยากเหมือนเกณฑ์คนเพื่อสร้าง innovation ใหม่ๆใช้ไม่ต้องใช้ความรู้ใน CERN ก็ได้แต่ว่าก็เหมือนรวมหัวกันแบบหัวกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกๆปีเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฮกคาธอนจะเป็นเหมือนคล้ายๆเล่นคำแบบแฮกมาราธอนนะคะจะเป็นมีโจทย์ปัญหาแล้วก็ให้คนจากแบบคนที่ถนัดหลายๆด้านมารวมทีมกันแล้วก็มาแก้ปัญหาเหล่านั้นปีนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยเป็นหัวข้อ medical technology พอดีเลยค่ะใช่ก็เลยแบบเจอของน่าสนใจเยอะเลยน่าสนใจมากเลยครับปีนี้ก็มีนะคะเขาจัดเป็นเหมือนถ้าจะไม่ผิดดูข่าวเนี่ยจะเป็นออนไลน์ตอนช่วงที่โควิดมาก็จะเป็นเหมือนออนไลน์แฮกคาธอนก็แบบไปดูผลงานของคนอื่นได้มีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยค่ะเป็นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่ายังเกี่ยวอยู่ในฟิสิกส์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มีเกี่ยวกับเหมือน humanitarianism ก็คือหลากหลายสาขาเลยค่ะแล้วแต่ปีครับสำหรับคำถามสำหรับพี่ท็อปนะครับตอนที่ไปก็คือพี่ท็อปตอนนั้นอยู่ระดับปริญญาตรีที่จุฬาตอนที่ไปเนี่ยตอนที่ไปอบรมซัมเมอร์2เดือนนะครับมีการอบรมเรื่องอะไรบ้างครับแบบอยากพี่ท็อปแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับว่าตอนนั้นไปเป็นยังไงบ้างครับอบรมเรื่องอะไรเหรอครับก็ในโครงการนะครับในโครงการ CERN Summer Student เนี่ยเขาจะมีงานเลคเชอร์จำนวนหนึ่งให้นักศึกษาในโครงการเข้าไปฟังในช่วงเช้าได้ก็คือเนื่องจากตัว Summer Student จำนวนมากครับมันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานสายต่างๆอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือเป็นนิสิตที่ศึกษาฟิสิกส์เนาะผมก็ศึกษาแบบผมก็ทำงานในสาย Analyst Data Analysis ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคโดยตรงเขาก็จะมีเลคเชอร์เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคมาให้แล้วก็มันก็จะมีนิสิตอีกกลุ่มนึงที่จบที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวะก็จะมีการทำงานในสายวิศวะของเขาเหมือนกันเช่นวิศวะคอมวิศวะเครื่องกลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเลคเชอร์อีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวดีเทคเตอร์ว่าดีเทคเตอร์พวกนี้มันประกอบจากอะไรบ้างแล้วมันทำงานอย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังจะมีเนื้อหาที่แอดวานซ์ต่อยอดไปจากที่เราเรียนกันในมหาวิทยาลัยปกติเช่นสแตนดาร์ดโมเดลเป็นยังไงเราค้นพบสแตนดาร์ดโมเดลในตัวดีเทคเตอร์ยังไงแล้วก็มีความรู้เพิ่มต้นทางสถิติวันนี้นะครับบางเลคเชอร์เนี่ยมัน
เนื้อหามันจะเลยเถิดเป็นถึงตัวทฤษฎีสตริงเลยซึ่งเป็นทฤษฎีขั้นสูงมากๆของของฟิสิกส์อนุภาคซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเรียกว่าตัวทฤษฎีสตริงมันยังเป็นแค่ทฤษฎีเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ค้นพบมันนะครับครับแล้วทีนี้พี่ท็อปเมนชั่นเกี่ยวกับเลคเชอร์ที่ไปเรียนที่นู่นนะครับเปิร์กปอนก็เลยอยากทราบว่าความรู้ที่เราเรียนตอนที่เรียนฟิสิกส์ที่จุฬาครับอาจจะเพียงพอไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนไหมครับที่เรามีความรู้ตอนนั้นครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนอะไรมาครับคือในระดับมหาวิทยาลัยอะครับมันจะมีหลักสูตรที่จะมีคอร์สจำนวนหนึ่งที่เขาเป็นภาคบังคับว่าเราต้องเรียนแต่นั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติมว่าเราอยากเรียนสายอะไรอย่างเช่นถ้าเราอยากไป condensed matter physics ก็เรียนวิชา1 2 3อะไรอย่างงี้ก็นี่ของผมคือผมอยากเรียนสาย particle physics ผมก็ไปลงพวกวิชาทฤษฎีเกี่ยวกับ particle physics เป็น1 2 3อะไรประมาณนี้มันก็เลยมีผมก็เลยมีแบบพื้นฐานเรียกว่าพื้นฐานดีกว่าเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานที่เหมาะกับเซิร์นพอดีนะครับเพียงถามว่าเพียงพอไหมก็มันให้ความรู้พื้นฐานหมายถึงคอร์สที่ผมเรียนนะครับมันให้ความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับประสบการณ์การทำงานจริงในของเซิร์นเลยระดับในการวิจัยระดับฟรอนเทียร์เลยคือโครงการเซิร์นซัมเมอร์สตูเดนต์มันไม่ใช่เป็นแค่โครงการที่เรานั่งชิลๆแล้วก็บรรยายแล้วก็ฟังเขาบรรยายมันเป็นคือโครงการที่เราต้องไปทำงานกับเขาด้วยจริงๆเช่นกรณีของผมคือผมได้ไปทำงานร่วมกับนักวิจัยที่โน่นจริงๆเขียนมันเป็นเขียนผลออกมาเป็น analysis note ย่อยๆออกมาจริงๆอันหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่การเลคเชอร์แต่มันเป็นการทำงานมันเหมือนกับฝึกงานนะครับเหมือนกับเป็นการตักตวนประสบการณ์จากการฝึกงานแต่ถ้าเปรียบเทียบความรู้ระหว่างเรากับเด็กต่างประเทศที่ไปในโครงการลักษณะเดียวกันก็คือยังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากถูกต้องไหมครับก็ตอบยากครับตอบยากแล้วแต่ประเทศด้วยใช่ครับมันก็แล้วแต่ประเทศใช่โอเคครับแล้วก็กลับมาข่าวตอนนี้ที่มีประเด็นอยู่นะครับคุณอ้อมเกี่ยวกับที่เด็กๆเพิ่งสอบแพท2ไปนะครับว่ามีการเปลี่ยนแนวข้อสอบจากเดิมนะครับให้กลายเป็นข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์โจทย์มากขึ้นนะครับตรงนี้ครูอ้อมคิดว่ามีประเด็นอะไรอยากที่จะมาแชร์กับผู้ฟังทุกท่านไหมครับหรือว่าพูดถึงระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนในไทยว่าเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ครูอ้อมช่วยแชร์หน่อยครับก็คิดว่าเรื่องสถานการณ์ในห้องเรียนของเราก่อนตอนนี้ด้วยความที่ครูอ้อมนี่เป็นน่าจะเป็นตัวแทนของในโรงเรียนในเขตภูธรเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรื่องความกาฬสินธุ์ใช่ครับเรื่องความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนี่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงคราวนี้อีกปัญหานึงที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสำคัญพอสมควรก็คือว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยหลายคนเขายังอาจจะยังไม่รู้จักว่าตัวเองสนใจอะไรซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะยังไม่สนใจที่จะค้นหาหรือว่าสื่อแหล่งความรู้ที่ค้นหานั้นมันไม่เพียงพออันนี้เราก็ยังสรุปไม่ได้แต่คราวนี้พอเป็นข้อสอบในลักษณะนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่านักเรียนอาจจะแบ่งเป็น2ฝ่ายหลักๆเลยหลักหนึ่งอาจจะแบบก็ดีเหมือนกันถ้าไม่เน้นคอนเซ็ปต์ก็เน้นปฏิบัติการซึ่งเขาอาจจะถนัดอยู่แล้วหรือว่าเขาถูกฝึกสอนมาอย่างนั้นอยู่แล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเขาเรียนแบบติวมาไม่ได้ฝึกกระบวนการวิเคราะห์สักเท่าไหร่เขาก็จะอาจจะมองว่ามันดูไม่ตรงกับที่เรียนมาอย่างเงี้ยครับแต่ครูอ้อมมองว่าทุกคนน่าจะยอมรับแล้วว่าตอนนี้ทิศทางของการศึกษาเราอยากให้นักเรียนเน้นคิดวิเคราะห์หลายหน่วยงานก็เน้นว่าคิดวิเคราะห์อยากให้นักเรียนคิดเป็นคราวนี้แต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงมากก็เลยมองว่าถ้าแพทออกมาเป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์แบบนี้น่าจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีคือพอครูสอนไปแบบนึงแล้วนักเรียนเจอข้อสอบแบบนี้ครูก็สงสารเด็กมากว่าเฮ้ยเราสอนเด็กไม่ครบหรือเปล่าเราไม่ฝึกเด็กพอสมควรแล้วเพราะว่าเขาต้องแบบเขาลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีมากที่จะทำให้ครูนี่เปลี่ยนเป
ลี่ยนการสอนเปลี่ยนแนวค่ะแล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือหลายฝ่ายมันก็ต้องช่วยกันพอมันต้องเปลี่ยนแล้วอย่างอื่นที่ต้องสนับสนุนมันก็ต้องมีระบบอุปกรณ์หรือว่าครูอ้อมมองว่าหลักสูตรเสริมอย่างเช่นฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยสนใจนักเรียนสนใจฟิสิกส์ก็มีหลักสูตรแบบนี้มาแล้ววิชาอื่นล่ะคณิตศาสตร์มีค่ายไหมมีโปรแกรมอะไรพิเศษขึ้นมาไหมซึ่งมันจะตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนหลากหลายมากขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะมีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากข้อสอบลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครูอ้อมมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ชมทุกท่านฟังนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับแรงจูงใจนะครับในการสมัครโครงการนะครับก็ถ้าสมัครโครงการก็สามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถามทุกคนได้หลังจากจบงานนี้นะครับก็วันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเสวนาในเซสชันที่2นะครับสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ครูมัธยมนะครับที่ได้มีประสบการณ์นะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์นนะครับเราจะเห็นได้ว่าได้การมีการได้รับโอกาสนะครับในการเข้าไปทำกิจกรรมตั้งแต่การเข้าไปดูงานนะครับในระดับมัธยมปลายหรือว่าการเข้าไปร่วมทำงานวิจัยในระยะสั้นของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับก็ได้เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เห็นภาพของการวิจัยหรือว่าการทำงานในทางวิทยาศาสตร์ในระดับเรียกว่าแนวหน้าของการค้นคว้าองค์ความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านแล้วก็รวมทั้งผู้บรรยายด้วยนะครับเซสชั่นต่อไปนะครับจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับของวันนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ CMS ครับ Compact Muon Solenoid นะครับที่เซิร์นแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึง Virtual Visit นะครับเราจะเรียกได้ว่ามีคลิปให้ทุกท่านดูนะครับให้เห็น อย่างไรดีเป็น Layout นะครับคร่าวๆของLHC นะครับทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อ LHC นะครับ Large Hadron Collider นะครับเป็นเครื่องระบบเครื่องเร่งอนุภาคละกันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วว่ากันว่าเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ราคาแพงที่สุดที่อยู่บนผิวโลกนะครับไม่นับรวมสถานีอวกาศนะครับอันนั้นไม่ได้อยู่บนผิวโลกโอเคครับที่นั่นจะเต็มไปด้วยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคลิปให้ดูนะครับว่าเลเยอร์โครงสร้างและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของตัวเครื่องมือชิ้นนี้นะครับเป็นยังไงเครื่องเร่งอนุภาคคืออะไรดีเทคเตอร์คืออะไรแล้วมีการจัดการข้อมูลคืออะไรแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับชมคลิปต่อไปนี้ครับแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเราจะกลับมาเพื่อที่จะออนไลน์กับทาง CMS นะครับแล้วก็จะเข้าไป virtual visit กันครับเชิญชมครับครับผมที่อยู่ในห้องนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีเวลาพักประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับก็เผื่อจะเข้าห้องน้ำนะครับหรือว่าอะไรแล้วก็เดี๋ยว Virtual Visit จะเริ่มตอน3โมงก็คือเข้ามาก่อนล่วงหน้านะครับสัก 2-3 นาทีเนาะนะครับหรือใครที่อยากจะหิวนะครับข้างนอกก็จะมีเบรกอยู่ก็จัดการตัวเองได้นะครับครับเบรกก็คือสามารถรับแล้วก็กลับเข้ามาทานที่โต๊ะได้เลยนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมรอสัญญาณจากทาง CMS นิดนึงนะครับก็ตอนนี้ยังสัญญาณยังไม่ได้ถ่ายทอดไปนะครับก็เฉพาะในห้องนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือลักษณะก็คือว่าเขาก็จะ introduce ให้เราเนาะแล้วก็ก็จะมีไกด์2ท่านนะครับที่จะพาเราลงไปนะครับซึ่ง2ท่านนั้นก็จะเป็นคนที่ทำงานกับ CMS มาค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะนะครับในส่วนของ detector อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ลองตามในนั้นดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะเริ่มจาก control room แล้วก็ลงลิฟต์ไปหรือดูพวกแบบcryogenic ระบบหล่อเย็นอะไรประมาณนี้นะครับลงไปจนถึงตัว CMS นะครับทีนี้ก็จะมีไมค์ในห้องนี้นะครับทั้งหมดมีไมค์ทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือผมถืออยู่ตัวนึงก็จะเหลือ5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะถามนะครับก็ยกมือได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์ลงไปใน Q&A นะครับถ้าเกิดใครล็อกอินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ล็อกอินก็ยกมือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวมีทีมงานเขาก็จะเอาไมค์มาให้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะถามได้นะครับเดี๋ยวนี้รอสัญญาณจากทางนู้นนิดนึงเนาะนะครับก็เซสชั่นมันจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันถามนะครับก็คือเราอยากรู้ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือ2ท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านนึงเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านดีเทคเตอร์เลยแหละนะครับก็ทำงานกับอะตอมิกแคลอริมิเตอร์มาน่าจะเกิน10ปีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้วิธีการโอเปเรตเครื่องรู้วิธีดีเทลเกี่ยวกับดีเทคเตอร์ต่างๆนะครับงั้นตรงนี้ใครที่สนใจด้านนี้ครับก็สามารถที่จะถามได้นะโอเคนะครับโอเคSultan can you hear me Yes hi we are here Great yeah we can hear you very wellYeah, okay, I start to give you a picture. Yes, I see myself as well. Okay, I think I will give the place to Andres. He's going to connect his headset, and then we can start. All right, hello, everybody.I hope Andres. Hi everybody. Can you hear me? Yes. Right. So I think we can go ahead and get started. So from what I understand, you guys have already discussed a little bit of what the OHC is and what we do here. But I want to give you guys a bit more detail about.The context, right? So what is the LHC? What is CMS? What kind of research do we do? And as we discuss, we're going to have some colleagues who are going to head downstairs and they're going to take the camera and show you guys a very excellent tour. And they will, I will encourage them to contribute, to elaborate and to give us a bit of detail as well.Hello, everyone. Oh, yeah, if you guys want to say hi really quick before you head down. Hello, good morning. I don't know, it depends on the time. Afternoon, good afternoon. Yeah, that's really good. Okay, so. Good morning. Hi. So they're going to go ahead and get started while they get ready. We can go through, as I said, a bit of context. So you can see in this slide an aerial view of.The LHC complex. Now, from the air, it doesn't quite look like this. Most of the facilities are deep underground. And you can see that the LHC, you can read it from the diagram, but it's about 27 kilometers. I think it's closer to 26.6 or something like that. And the LHC has been here. It was built a while ago. So it was
built for a previous, or well, it was started operations with a previous accelerator that collided electrons and anti-electrons. And now it is used, and as you may know, we collide protons with protons at the OHC usually. But again, you can see that the area here, this is the Geneva area, but as you may be able to tell, it crosses the border. So we are currently in France, and I'll just point out towards the left, you can probably see the mouse, you can see the border here. And you can see a few, I don't know if any of you guys have been, had the chance to visit Geneva, but you can see the lake in the background. And much further out, you can see the Alps. And the Mont Blanc. And that's Mont Blanc. And yesterday we had an excellent view. I'm hoping today will be nice as well. Okay, so I wanted to just point out we are in France, and we are towards the left. I think we're the furthest away from civilization, maybe you should say, but okay, we're not that far. But yeah, we're in France. And I think as we, do you guys wanna start showing some video or? Yeah, I think you should go around in the control room first. You can show a bit of the control room. So we can show you exactly where we are and what it looks like where we're sitting. You may notice there's a lot of displays and a lot of computers, and this is what it looks like. So this is our control center for the CMS experiment or the CMS detector. And the CMS is a very large collaboration. So there's thousands of scientists, over 4,000 people work on this experiment. Of course, not everyone is here all the time. But you can see what our control room looks like, a lot of flashing lights and a lot of displays. So as you may know, we are not currently operating the LHC machine. So we're in a period of a shutdown. So things are a bit quiet, but we are getting ready. The clock is ticking actually, and we are getting ready to get things up and running for what we call run three. So in the next couple of months, we are going to be preparing, installing, commissioning, calibrating. There's gonna be a lot of activity to get ready for the first collisions since 2018. And you can see there's still activity, people are here and they're working, and I'll go into a bit more detail of what's going on. But yeah, this is, part of our control room here at CMS. Ed, anything you guys want to add from your side? Not yet, okay. You have any questions? Sorry, we have it in a big room here. Yep. So this week is it's empty, right? When you're gonna start the operation again, like the midweek global run next time? So the schedule is, as you may imagine, is it's changed significantly, but currently we are expecting to have, let's say, it's a little bit hard to explain, but okay, we're preparing for beams this year, but we're not gonna have, let's say, nominal collisions. I'm not really sure how to, so we're not gonna have regular operation until next year. So yeah, we're gonna have some physics. Yes. So it's a little bit hard to explain without elaborating, but we expect to have some activity this year, but then early or as soon as we can next year, we're gonna start fully. Yeah, but in the meantime, we have to, of course, we have to test our detectors and the data taking system. So for this, as you mentioned, we are going to have, or we are having indeed midweek global runs. We already had a quite a large number so far, and ahead we have another quite a large number. We are going to have a magnet test, of course, sometimes in the summer or the late summer, and then
of course, after that, the accelerator kicks in and they're going to have test beams that are very good for the detector alignment and also, again, for the data taking system tuning. And that will take us to the physics the beginning of next year, as Andres told. Okay, so I think you can all see the video here, and what you are, so this structure you see on the right, this is the elevator shaft. So as I mentioned, most of the facilities at the LHC are underground. And when I say underground, this means something between, let's say, 50 meters and 150 meters deep. So here at point five, we're approximately 100 meters, or the detector sits about 100 meters underground. And this, you know, it doesn't take too long to go downstairs, but it's a long way down, it's 100 meters. And you can see part of the facilities here. In particular, you see the different entrances that we have. And I think we might be getting ready to go through. Yeah. So you want to take over? Can you hear me? Yes, please go ahead. Yes, perfect. So now we are going to pass this gate, which is very protected. So we use the special tool called the Zoometer. So you can see here. Okay. So we pass this Zoometer here. We have two gates. The first gate is opened. Nope. So to be sure, when you enter this gate, that you are scanning as a one person, because I'm holding the camera, so the scanner. Yeah, this is a very complicated place. It measures weight. It has several infrared gates in the system. We just saw one, and also it has an iris scanner. You should try again. Yeah, it's a little usually difficult. The first. So yeah. But the you know, I think maybe to explain a little bit why all this is necessary, we really need to be able to confirm the identity of the people that are going in, and make sure we need to control who goes into the detector, how long they're there, what materials they're bringing in or out, and it's important, you know. Mohammed, why don't you give the camera to Noemi? Yeah, that's what I will do, but. Sorry, guys. You can still keep the headset. Yeah. I will try my last time. I hope this time I get succeeded. Okay. You should try to find the correct distance. Why don't you call Naomi? Yes. I did it finally. Great. Yeah. Well, okay. This happens to all of us quite often. Yeah. So this system is quite okay. So they're just now entering the elevator area. Anything else you guys want to add? Nope. As you can see, it's a bit hard process to pass the gates if you're holding something. So you should take care of it. In the elevator now. Maybe now we are in the lift. We might lose them for a second, but you can show us perhaps. I wanted to show you something. Yeah. And you can see they're now on the surface, and they're gonna be just heading down, but I think we might lose them for exactly. I just want to ask that they see our picture, Andres. Can you confirm? Okay. Yes. Okay, fine. You can see it, Drew. All right. Great. So maybe I can say a few words about CMS before you guys get a chance to see it. So CMS is one of several large detectors at the LHC. And CMS is one of the larger detectors and the heaviest by far, I think. Yep. So you can see these four detectors. These are the large detectors at the LHC.
So at the top left, you see Atlas. This is a very, very large detector, but I think it's half as heavy. So it's so CMS, even though it is much smaller, as you'll see, it's not really small, but You might see the person. Yeah, you might be able to see the person to scale in this picture. But yeah, CMS is small compared to Atlas, but it's twice as heavy. And it's also twice as heavy as the Eiffel Tower, which is pretty remarkable. And at the bottom, we have ALICE, which is a sort of a more dedicated detector. And then we have LHCb, which again does kind of specialized studies. And they just released some very, very interesting results just yesterday. So if you're interested in all this stuff, you should check it out. But maybe we can have a look at the camera. I will say a little bit more about CMS in a second, but our team is now downstairs. And you can see right now some posters with some photos of the construction, the assembly of CMS. And of course, this was a very, very complicated process. And there's a lot of things that are very interesting. I'm just seeing some of these pictures and remembering small details like, this site was excavated. It was prepared for CMS relatively recently, later than the original tunnel for DLHC. And when they first excavated, they ran into a lot of problems. They ran into remains of a Roman villa. So they had to halt construction to, check all that stuff out. And then they kept digging and they found running water underground. And this was a pretty big problem. That's an underground river. It's an underground river. So this has some pretty big implications, even like regarding the size of like how big of a shaft we could build and lots of interesting things. But okay, so now we are in, there's different names for this room. I call it the counting room. Now I might, if you guys want to comment from downstairs, if you want to describe what we're seeing, perhaps. We call this track. It's one, each one has some numbers, okay? So it's controlled subdetectors. So each track of this is related to each subdetectors. You can see here also with certain name assigned to each track, okay? Responsible persons. And we cannot go behind, but as a guide, we can go inside and see this is how our power supply. Can you comment about the electricity you use for CMS by comparison? Sultan, do you have some figures? Yeah, I have some figures, but the CMS is something like 5 megawatts. What I know more sure is the full CERN. If everything is running, including all the accelerator chain, all the detectors, and including my desk lamp in my office, we consume something like 170, 190 megawatts, which is more or less a 200,000 inhabitant city. So I believe it's comparable to the consumption of the city of Geneva. Is that the inner city of Geneva? The inner city of Geneva. So that's one way to see it, is CERN as a whole. Again, this is not just CMS, but CERN as a whole. Again, when things are fully operational and things are going, you can say it's comparable to, in terms of consumption, comparable to the city of Geneva. So you see a lot of electronics here, and I can say a few words, but let me just say that I find it really remarkable that these are all very much custom electronics that you see here. So this might mean, so a lot of this are FPGAs, which if you don't know what that is, they're sort of programmable chips. And the people who program them are often engineers or sometimes the physicists themselves. And these things have to do a variety of things. But what you see here, in a sense, there's many things in these racks, as was mentioned. There's power supplies, but there's also essentially electronics that are sampling the data, filtering the data, processing the data.
And there's also a lot of safety systems. So if you've noticed, there's some yellow, orange stripes in some of the racks. These are usually safety systems that need to stay on, and they have redundant power supplies because they control very either safety related things or just sensitive components that you need to continue to power on. So there's a lot of very complicated things going on with the detector. And you can see there's a lot of, these are mostly fiber optics here, I believe. Yeah, I called it the spaghetti. So yes. You have many spaghetti here. Exactly. Well, please don't go ahead. Actually, they require much less space than the double core copper cables. They do not make grounding problems as well. And they are, at some extent, they are much, much faster. Yes, the bandwidth. There's also a lot of things, you know. So CMS itself was designed a long time ago. So there, a lot of these systems can consider them a bit dated. Here's something else, like if you look at some of these, you can see stickers. This is Ohio State, so this is a US university that has contributed or collaborated to probably the design of these boards, or perhaps the firmware, or they just work with these subsystems. If I may to comment on something, so we have here this response for DAC, okay? So the DAC is the system which responds to transfer the data or to get the data from the subdetector to other place or to control the data itself. So the first stage after getting the data from the subdetector is trigger. We have something called trigger one. So trigger one is based on the electronics. So instead to run a software on the data to filtering, as Andres was saying, which is very, very important because we are getting a very high number of events per second, and we cannot store all this number of events. So what we are doing, we make like as a first stage filtering this data by passing certain electronics, and getting the output with from 40 mega, I think, up to like 100K event. So it's really, really very strong triggering thing. Okay. So maybe I can elaborate a little bit just to give you, an idea of what this means. So when we say we have collisions very often, this means that we may collide protons as often as every 25 nanoseconds. And when I say we collide protons, what I'm saying is that perhaps as often as every 25 nanoseconds, we're colliding or pushing together, let's say, hundreds of billions of protons. And if you, let's say you store one of those, we call it an event, you can think of it like a collision, that might be about the size of an MP3 large-ish photograph, digital photo. So you can imagine that we definitely cannot store all that information. And this is why we need this very sophisticated filtering system that we call a trigger. So there's a few interesting things that you can see around here. So there's this red door, and this door leads to the LHC. Normally we are very much not allowed to go through it, this, especially during operations. This would shut down the beam. And here you can see a photo of what the LHC tunnel looks like. You might have seen some photos or videos online. And you can see the what we call the dipole. So again, the LHC itself, it's 27 kilometers of tunnels. And it all starts, if you look right there, if you go back 1 second, sorry. So if you go back to the left here, there's a little red bottle there. And that left, on the left, that red bottle on that picture is a hydrogen bottle. And this is what provides the protons for DLHC. This is the very first stage of DLHC. And we can just strip the protons. It's a little bit more sophisticated than that, but
This proton source just comes from a hydrogen bottle. And then there's other stuff. There's a cool thing that I don't know how it works, but it's got a cool name, like a dual plasmatron. And I should mention that this is an outdated picture. So, you know, we're constantly upgrading things. At CERN itself is upgrading its accelerators. So LINAC 2, which was operational for a number of decades, I don't recall exactly how long, it's been now replaced with LINAC 4. So we have a brand new, let's say, first stage of acceleration. And I want to quickly point out, if you see this diagram on the left, that there is many stages of accelerators at the LHC. And one thing that I find really interesting is that there's a lot of history, because we use, for example, the PS, the proton synchrotron, is still in operation. And they just did a few upgrades, but it first started operation in 1959, and it's still going. And at the time, I believe it was the most powerful machine of its kind. We also still use the SPS and the super proton synchrotron. Let's say its older brother. It was the first accelerator to collide. No, that's not quite true. It's the ISR was the first to collide protons. But with the SPS, a lot of interesting technology was developed there. And also physics. Was there. The ISR was built to demonstrate the colliding proton beams machine. There was some physics output, of course. There were lots of detectors, lots of measurements, but none of them was, unfortunately, as breaking through like the SPS Z discovery. Yes. So let's put it this way: in the SPS, physics there led to discoveries that were Nobel Prize worthy. So we are getting really close to the detector. So maybe I'll let you take over. Yeah, so this is my second challenge after I passing the first stage to enter the CMS itself. So this is my second gate to the cavern. I hope I could pass. May I just draw the attention on the colors? Yes. Yellow, and the previous was green. There is a color code. This yellow one, if the accelerator is running and you break through, I don't want to show how, but you would figure it out immediately in front of the door. If you break through this door during the accelerator operation, it would shut down the full 27-kilometer accelerator complex. And you would get in trouble. Well, unless you have a good story to tell. Sure, yeah, if it's an emergency or something. Exactly. Yeah. But of course, this is a so-called interlocked door. Yes. And it is yellow because sometimes it is not interlocking like now. Yes, this is sometimes something people ask is like, how do you make sure there's nobody in there when there's beams? There's many, many systems, but just to give you an idea, if there's any chance that a beam is gonna arrive soon, in order to go through this door, you would need to take a key. Mm-hmm. And the key is stored just to the left here in one of these slots. You can't really see right now, but yeah, so these guys open up, you take a key. And while that key is missing, the LHC cannot operate. And so while you are inside of the experimental area, you know, the LHC won't work until that key is returned. And so you really don't want to lose it. Okay, so. Okay, yeah. I will try now to enter. Yeah. Okay, wish me luck. But anyway, this pad looks exactly the same, but the color as the previous one on the surface. It also has a driver scanner to make a biometrical identification. So I will do it with myself now. Exactly. So going through with the stick, it requires a bit of... And there's even more sort of behind the scenes. So the doors are different, but the access is different as well, which means that in order to go through this door, you need to take a number of safety trainings, things you might not even expect, since we work with gases that can displace oxygen. We need to learn how to use self-rescue masks, or if you will, oxygen masks. And the fire extinguishers as well. The fire extinguishers. My training is about to
expire soon, so I have to sign up for the training. Yes. So there's a large number of safety trainings you have to take, and safety is paramount. So you will see that there's very redundant, very sophisticated, and very robust safety systems. So we are about to go into the detector. I think I'm going to let you guys take over. Yeah, I can. And yeah, you can describe to us the view, but we're about to go in. So welcome, guys, to the CMS. Again, detector. An interlock door, just for sure. Yeah, yellow one. So then now you are in the experimental cavern. Welcome to CMS. Voila. So I don't know if you already described the CMS experiment. I tried to, but tried to, but I got distracted. So I think I haven't really talked about it. So we are in front of the end cap right now. So experiment. If you don't mind. Yes, please. Mohammed, if you don't mind, I would put a slide in. We run through it very quickly, and then we turn back to the live image. This so, is, I think. Yeah, if you don't mind, sure. I can just briefly summarize. So I would say CMS, it stands for Compact Muon Detector. As you can see, it's really tiny. It's compact, right? Okay, I'm being sarcastic. It's still pretty big. You can see it's a four-story building. It's a four-story building, yes. You can see a tiny person in the bottom of the figure here. And again, it's a very heavy, about twice as heavy as the Eiffel Tower. And the S in the name stands for solenoid. And that's one of the main components, one of the crucial parts of the design of CMS. So that magnet is the most powerful single unit, the largest size magnet of its kind in the world. So it is 6 meters in inner diameter. And it produces 3.8 Tesla, which is about 100,000 times stronger than the Earth's magnetic field. And it does that by, we need to circulate liquid helium through it in order to keep it at 1.8? No, it's 4.2. 4.2 Kelvin, This is the normal helium liquid. Yeah, so about 4 Kelvin, which is very, very cold. And we need to circulate 18,000 amperes of current through it in order to generate the magnetic field that we require. So the main idea here is that you can think of CMS as a cylindrical onion. There's really, really lots of layers on top of layers. And the innermost layers are what we call tracking. The tracking takes care of reconstructing the trajectory of the particles. So we want it to be sort of transparent. We want them to not really influence the particles, just kind of sample what's going on, tell us where the particles are going. And then we have the calorimetry. The calorimetry, once it's very different. We want to stop the particles. We want to stop them in their tracks. Show this. Yes, this is excellent. So this figure is, if you moved from the left to the right, you're moving radially outwards. And the innermost part, let's say towards the left of the figure, this is the tracking that I mentioned, and this is based on silicon. And then we have two types of calorimeter. And as I said, you can see there's these purple, what do I call them? Scribble, I don't know. I should say deposits of energy, but these are particles that- Blobs of energy. So these are particles that deposit their energy in the calorimeters. What I wanted to say is most of the particles are stopped before, or they're stopped and they don't leave or they don't punch through the magnet, which you can see here is the superconducting mm-hmm. solenoid. However, muons are the exception, and that's, if you recall, I think I mentioned the full name, compact muon solenoid. So muons, it's part of the name of the detector, and the entire detector was sort of built in a, it's a very heavy machine in part because we want to slow down
those muons. The muons, if you don't know what muons are, they're like electrons, but just heavier. And that means that they are harder to slow down and you need a lot of heavy material to be able to detect them. So I mentioned our detector is 14,000 tons. Out of those 14,000 tons, 12,500 are in the return, what we call the return yoke, which is part of the magnetic system. But this is all that mass that is slowing down those muons. And then we detect them with three and now four dedicated muon systems. So that was a bit longer than I wanted, yeah. But I think that's the general idea. If you want to add something else, please go ahead. Excuse me. Yeah, we have one question come to the Facebook Live about the acquisition systems. I mean, the question is that the acquisition system is using the commercial software or something really completely customized? I mean, is absolutely customized. You might imagine that we have 40 million bunch crossings per second, and we have a detector having 120 million channels. So reading this out, it cannot be done with any commercial system. What's more, reading it out 40 million times per second is impossible. Yes. At least up to the present technical level we are, it is impossible to read out all the data. So what we have to do, we have to reduce it. We have to throw away most of the data. Fortunately, most of this data is something, a physics that we already know. So you can imagine when the protons collide with each other, most of the collisions, no particle transformation happens. This is something like the pool game, the pool billiard, when these particles bounce off from each other. Sorry for the profane resemblance of balls like the particles, but at this level we can regard them as. So in most of the cases they just bounce off from each other. Of course the protons disintegrate, but this is something that we already know quite well. So we can throw these away. We are mostly interested in particle interactions, which we call deeply inelastic scattering, when the particle into energy back to particle transformation happens, and we try to find these events out of the 40 million. For example, what you see on the picture at this moment is that the muon, as Andres told, the muon is the only, well, except the neutrinos and the supersymmetric particles, etc., that punches through. Hypothetical supersymmetric. Oh yes, exactly. I should say. You're absolutely right. You are absolutely right. Thank you. So the muon is the only this life or this world particle that punches through the magnet, the colorimeters, and if we see a muon coming out exactly the right time, exactly the right position where and when. The particle interaction, the proton bunch crossings or collisions happened, then we can think that something deeply inelastic scattering happened, since muon is not part of the incoming particles. Yes. You can think of the protons. I mean, protons are very complicated, so I'm going to grossly oversimplify here. But the protons are bags of stuff, which we call quarks and gluons. And there's no muons in there. So part of what Sultan is saying is we're very much interested when we collide these things that are made of quarks and gluons and a muon comes out, which is a very different particle. And for that to happen, a very interesting kind of interaction needs to go on. Yeah. And the details are fairly complicated. But you can kind of see how busy and how complicated the interactions are. Yeah. So this is a visualization of one of these events or one of these collisions. And so I wanted to say, just to continue on this event selection, let's name the baby trigger thing. You might see the red lines are the muon, identified muon lines. And you might imagine that the muons are quite localized in space. So the detectors that are firing, you might see the schematics of the
detectors, they are very close to each other. So if they communicate with each other that, hey, I saw something like a muon, did you see? Then this might be a very early and very fast, for example, muon identification. And in this case, the detector can tell to the readout system that please read out all the 120 million channels, because there might be something that is interesting. And this must happen very quickly. Exactly. So you might imagine that we don't have too much time, probably 25 nanoseconds for that. And just in case it's not clear, this all has to be automated and has to, you know, there's not a guy sitting there, you know, being like, okay. Well, we cannot make it. So this is the first level. Actually, not just we are triggering not only on the muons, but this was the easiest to explain. The most obvious, I guess. Exactly. And if the detector reads out the data, this 120 million channel, this data is sent up just above our head to the computing farm, where we have something like 15,000 CPUs. They have an enormous time, something like one millisecond, to make a decision now on the full detector data, whether it is interesting or not. We are not reconstructing at this stage. We are just looking at the raw event structure. But this is how we operate. And finally, we reduce the 40 million collisions to something like 1,000 interesting events per second. And this is something that can be handled with the available technological level. So this we can transform into data. Yeah, of course, if we we don't go into the back pressure issues, and then we send it out to the T0 farm. So this is just a glimpse of the, you know, data acquisition. And of course, as the question was, you know, is this commercial? And I guess some things might be commercial, like the computers. The computers are commercial. But the electronics themselves and the software itself is completely custom. Yeah. So we could discuss just the DAQ and trigger forever. Okay. But maybe we can go back. Because something is more interesting. Maybe we can hand it over to you guys if you want to say a word. Yeah. So let's. I have a question. If you can answer it, Andrew, how the CMS is already built? So is it built underground or on the surface? So that's a very interesting question. So both. Both, yes, but let me first say, I mentioned CMS is like a cylindrical onion, but then you take that weird onion and you slice it into 15 slices. And these were prepared, let's say, nearly fully assembled in the surface. And you can actually see the shaft. And this is, that doesn't look like it, but it's 100 meters all the way to the top. That's probably only 60, if we take into account the cavern height, etc. So this looks really ridiculously small, but indeed 60 meters is not small. I already had the chance to go down with a basket, of course. With all the safety precautions were made, but for removing one of these red stuff in the front, these foam blowers, we had to go down, and this was very, very, very interesting. Yeah, so I will just point out again that the civil engineering required for this, I mean, again, in order to tunnel this shaft to dig out the dirt, the soil had to be frozen because there was basically a underground river flowing through. So it was very expensive to make this shaft, and we were only able to build it exactly big enough to lower the largest sections of the detector, and the tolerance for this was a few centimeters, 10 centimeters or so. So that was a very delicate operation. But each of these 15 slices was mostly assembled on the surface and then lowered down through the shaft. The giant crane, actually it is called logistic machine already, not the crane. So the crane was rented out from the ship
building industry. And we had to be very quick in lowering of all these equipments because it had another task, even a more important task. If we look at the financial figures, this crane was used in Durban for the football world championship stadium building, and we had to abandon it very quickly. So we had no time to waste. We had to lower all the detector parts. I remember I was already here. This was, again, a very stressful time. But finally, we made it, and now we have everything underground. So actually, the reason why we built it up on the surface was not just because we can make all of these. It was the economization of the building time. So you might imagine that the civil engineering work, digging this shaft, as Andres told, fight against the underground river, building up it completely stable, takes time, many years. In order to speed up the project, we had no other choice but build the detector, at least the mechanical structure, most of the mechanical structure on the surface, and then lowering it in, well, I think it took 2 years to go down. Actually, on the surface, we made the magnet test as well in 2006. So that was also very interesting. I saw some pictures of that recently. It's very cool. There's a lot of history, and it's really always a pleasure to have Sultan tell some of these stories. So you guys are I don't know. I'm enjoying this. Hopefully, you're. As Andres was saying, so CMS is consist of parts, slices. So the first slice we have here is the endcap, and we have the similar one on the other side. Okay, so this is the right side. The endcap consists of, you have here the mion system. The mion system here is CSC and RPC. And lately we will installing the gem. So CSC is called cathode strip chamfer. Okay, it's a detector to detect the mion. And within the CSC, we have the RPC, resistive plate chamfer. Is also to detect the mion system or the mion particle. And we have here part of the first the gem. I don't know if you can see the gem or not, but the gem. Well, to see the gem is probably the most complicated. I worked for them, but at the very beginning, I didn't even know where it is. Of course, by the time I learned, these are sitting in small pockets on this nose-like structure. So maybe I can say a quick word for a bit of context. So just to be, I guess, to be clear, I mentioned we have these 15 slices. So of course, when we have collisions, we smush it all together and it's one solid unit. Right now we're doing, like I said, a lot of work. Mm-hmm. In particular, we, for example, are in the process of replacing the beam pipe. The beam pipe is just that tube through which the particles travel. So Actually what is missing. Yeah, so it's missing. And maybe to be extra clear, it's probably not necessarily obvious. Maybe you can point with your finger the direction through which the protons would travel. So that can tell you guys, so that's the direction of the protons. And there would be a beam pipe there, just a very complicated and expensive pipe. And we're in the process of replacing it. So again, this sort of nose structure would go into the magnet, and maybe again if you could point towards the edge of the superconducting magnet, solenoid. So exactly that. So that kind of inner ring that you see is the edge of the magnet. It's just a cylinder, and again it's about 6 meters in inner diameter, but then everything outside of that is pretty much dedicated to measuring muons. Mm-hmm. So you don't really see the innermost parts of the detector. They're sealed right now in any case, mm-hmm. But we're going to be working on that very soon. So that's why there's a platform there to allow the work. Exactly. So this platform is not there during operation, this yellow stuff and also the silver that protrudes in the magnet. This obviously we need for installing the beam pipe. The central beam pipe is already there. This cannot be seen on this picture. The most important and most expensive part of the And this the beam was put in system. Very recently, right? This got in the day before yesterday, and we are still adjusting it and connecting the optical fibers
from the beam pipe. And the next guy who is going to come is the beam pipe, well half of that, the half of the beam pipe between the nose and the central part. So this will be very visible in a couple of days. And then the remaining part is going to be installed next week or week after. So now we are putting it back. You might have the question, why did we remove it? Yeah. So there are two reasons. One is the beam pipe is extremely delicate object. The central part is made of beryllium in order to minimize the material budget. That means that the detector particle interaction, so because that would bias our measurements. And on the other hand, this is extremely toxic, the beryllium, so it would prevent us to go there. It is the beam pipe that has already been seen the beam is slightly radioactive, so that would also limit our It has an interesting fate. It's now part of a different experiment. Oh yes, the first one. Now this is the third one that we are going to use. Oh, I didn't know. That's not, okay. not the previous one. The very first one, yeah. From run one? The very first one from run one is going to go to Germany. For why? To search for magnetic monopoles. Exactly. And if you know what that is, that's a very, very interesting first postulated by Dirac, if I recall correctly. I don't think we should go elaborate too much, but it's interesting. But we donated that beam pipe to be sliced up. So the second reason why we're replacing the beam pipe? The second is our backup, because that is one thing we didn't mention. This beam pipe is so delicate that it can be manufactured only one place of this planet. And accordingly, this is extremely expensive. So if anything happens to the beam pipe, we cannot replace it immediately. We need to have a backup something, and this is the previous beam pipe. There's even a third reason that I would say. So this beam pipe happens to be a smaller diameter than the one it's replacing. Oh, yeah. And it's because not right now, but in a few years, the LHC, so after what we call run three, the LHC will undergo very, very drastic upgrades. And this is what we call the high luminosity LHC. And for that, we will need a brand new innermost detector. And it's gonna be really dense and it's gonna be really close to the collisions. So it needs to be, the beam pipe needs to be even smaller. Exactly. Did you guys have a comment from downstairs? No, I'm with you, okay. So yeah, here's the same as from underground, from the ground. So you can see how it's big. So yeah, as Andres was saying, so this is the magnet on the side. You can see here the beam pipe, but around the beam pipe, we have the tracker, but it's hardly to see the tracker from here. So the tracker is to take the tracks of the particles, whatever is particles, but for sure to be charged particle, not the neutral one. And we have around this tracker, we have the calorimeter, which consists of two parts. It's HCAL and ECAL. HCAL to detect, sorry, EDR. So okay. Actually, do you mind if I say a few words about the calorimeters? I find them interesting. So the calorimeters, as we were saying, there's two types of calorimeters, and both of them have pretty interesting details. So for the hadronic calorimeter, the way it works is, it has this special material that's sort of a plastic. And when a particle, an energetic particle hits it, it produces light. And we measure that light. But that plastic is not that heavy. It's not very dense. So we need to put in heavy material in order to slow down the particles and absorb their energy. And for multiple reasons, the design required a very specific kind of brass. So brass is tin and lead. Well, it's copper. It's copper, it's yeah. Like, tin and copper. I'm sorry, I forgot what brass was. So what's very interesting to me is that the kind of brass that was required was actually sourced from the Russian Navy. So the Russian Navy ended up donating a lot from the First World War. Yes, from the First World War, they had leftover artillery shells.
Now, not all of the brass was sourced from there, but a significant amount, I believe a couple of tons. So the reason for this is that all the copper and therefore brass produced in the nuclear age is containing radioisotopes that might decay. But is this because, I think it's because there's oxygen involved in the process and exactly. Just the oxygen everywhere has. Exactly. Well, the oxygen got some blast from the nuclear experiments. So actually, all these copper material are slightly radioactive. This is not dangerous for the people, but this creates a background noise for the readout electronics. So we had to find something that is from before the nuclear age, and the First World War artillery shells were a very good candidate for that. So I was reading a bit about this, and this is also the case for steel. Steel that was made before, so around the First World War or before, is very sought after, especially for very sensitive electronic applications. So I might just say a very quick word about the electromagnetic calorimeter, which is the other calorimeter system that we have at CMS. And what's very cool about this system is that it's different from the other system that I mentioned. So instead of using plastic tiles, as we call them, instead of using plastic scintillators, it uses blocks of lead. So these are really heavy, dense objects, but they are weird because we put tungsten in that lead, and through some magic that I don't really completely fully understand, these very heavy lead blocks scintillate. So they produce light when a very energetic particle hits it. So pretty much the entirety of the electromagnetic calorimeter is made up of these lead tungsten bricks. And there are about 78,000 of them. And yeah, exactly, somewhere between. So keep in mind that each of these tiles, each of these bricks had to be created in a lab. It's grown from a crystal, and growing each of these takes around 2 days. So the entire process of putting this, you know, building these bricks or these tiles, that took about 10 years. So just imagine just the kind of time scale here that's involved. So actually they all should be monocrystal. Otherwise we would get less light in the light sensor. I didn't know that. That's very cool. So this is a very delicate project. Yeah, so these are monocrystalline lead. No, it's a lead tungsten. Well, yeah, monocrystalline lead, but there's no like, that's very cool. So this is a very, very, very interesting. Fat, may I ask you if there is any question? Yes, there is one question from the Facebook Live, another one. So the question is that why do muons penetrate more than electron inside the detectors? This is their nature. That's what we can say. But think about it this way. I mean, a muon has more mass than an electron. Mm-hmm. So it just carries more momentum. And something with more momentum is just harder to slow down. So again, the electron and the muon are not very different, but a muon is like, throwing a baseball versus throwing a lead brick. Oh yeah. The lead brick is gonna be harder to slow down. So yeah, that's true. That's this kind of a very simplified answer, but yeah. Mm-hmm. Okay, thank you. So there's many other things that we can see around here. Maybe you guys, you were showing the, the legs or the, yeah. I forgot what we call them, the feet. So actually, as you might see, we should be able to move these heavy objects. These are more than 1,000 ton objects. Yeah, there we go. So you can see the feet. Yeah, in order to move them, a simple rail structure would be very inconvenient, and our very genius engineer who designed the CMS itself. Could you please mute? Thanks. Okay. So this is what we asked from Mikhail
youth everybody for his visit. So in order to move these objects, we use a very, very interesting and very genius solution. This is the air cushion movement. So on these pads, we put compressed air, many atmosphere, the very high pressure. It's like 20 or something. I know 150, but actually 150. that I don't know the details, so I don't want to say any misleading information. But this is enough to raise up the 1,000-ton object to something like a millimeter. And as you might see, the surface below that is very flat, but this 1 millimeter is enough to lose the friction. So then we can tow these objects with a very normal size, human size towing device. But this has to be very carefully controlled. There's so many details here, and Sultan knows all of this stuff a lot better. But I wouldn't one say of, it at all. But... Well, okay, but one of the details, I think I was watching some other virtual visit, and you were discussing how the CMS, the floor where our colleagues are right now, is at a bit of an incline, which is maybe about a degree in inclination. And this is really just because of the LHC itself. I mentioned the LHC is between 50 and 100 meters deep. That means the LHC is sort of lopsided. It's not horizontal with the ground. And that's mostly because of geology. So that means CMS has to also be in an incline. So when you move these slices, you have to plan for that and be very careful. Maybe I should also point out, you know, I don't think we really talked about why is all this stuff underground. Again, the answer is mostly geology. There's some other details like, you know, if we did this on the surface, we'd have to, you know, buy all of the property around Geneva, which would be expensive. But also, in order to build such a heavy object, you need to set it on very solid, what we call the molasse, very solid, what's the word in English? This is molasse, as far as I know, but... Like the bedrock, I guess. I don't know if it's equivalent to say it's the bedrock, but it's just, if you built this on the surface, it would sink like an insane amount. And even where it is now in solid, let's say the solid, stable molasse, it still sinks a little bit. No, the CMS is okay. This is well balanced. What goes up around the CMS is the beam pipe, the beam tunnel. Ah, okay. At CMS, we have a very nice counterweight, this 14,000 tons, that pushes down, well, keeps it in. In balance with the buoyancy effect. In the meantime, we got a very, very interesting question through the Q&A from Kritsana. How do you synchronize all of small devices to work perfectly at the same time during the measurement? Yes. That's complicated. So that smells like TCDS. Yes, exactly. So this is one of the biggest challenges of our thing in the data acquisition system. So everything goes through a so-called pipeline, especially at the very beginning, and we know the data propagation speed through this pipeline. This is a very important information that we have to deduce for every single subdetector. And from this, we know how to put together the information in one big information. Maybe to clarify, I think it's important to point out that there's no way to read things out in, let's say, real time. What I mean by that is we're constantly selecting or filtering the events that we want. And once we pick one, it takes a while to read off all the information. So the synchronicity is especially important because you can't just read it out instantaneously. This is a very complicated process to say, okay, we want this particular collision or event, just collecting, you know, bringing all the data and processing it is, you know,
a challenge, and keeping that synchronized is a exactly challenge. And on the other side of all these processes, at the very, very beginning, we get, of course, a signal from the accelerator that the clock. Clock. Yeah, exactly. That a collision is going to happen now. So everything runs on a 40 megahertz clock. So we get, in a sense, we get a pulse every 25 nanoseconds, and everything has to be designed around that, let's say. But this, I mean, we could elaborate, and there's layers and layers of complication here. I don't know if we want to elaborate more, So actually establishing this synchronicity and maintaining this synchronicity is one of the biggest challenges of our system. Just to give you an idea, we showed you earlier all these fiber optics and all these, I call, you know, these boards, FPGAs, they have custom firmware and so on. So all those things have to keep track. They'll produce a timestamp, and it has to be all synchronized, and everything has to, again, be new DC SMR. Go through the pipeline correctly, and it has to reach the AQ, and everything has to match. And sometimes there's problems that I won't go into, but yes, this is not really trivial how we deal with this. Any other comment from downstairs? Oh, I think you covered most of the things. But if you want me to show you very closely some part of the detectors. Something we talked about last time is the color scheme, which I think is interesting. Oh, yeah. So do you happen to know about the colors? I guess we got that question last time. Sorry, I cannot hear you. So we're talking about the different colors in our detector. And in particular, the cables have a color scheme that I don't think I remember quite. Well, no one of us knows it totally, no. But I know, since I'm from the muon system, I know that the blue is the muon, low voltage and partially data. The red is everywhere high voltage, especially for the muon detectors, we use high voltage to operate them. The yellow is usually an optical fiber. At this very moment, I'm not sure that it is there, but this is always optical fiber. The white is, I think, the HCAL. I think the green, I don't see any green, but I think that's fibers for tracker. Yeah, the greens, I used to see greens at the tracker. So these are all presets. So this is not just a LAR-PUR-LAR cable coloring. But you can imagine how much infrastructure is in there. And again, you can see some. I assume those are muon gas distribution lines. Yeah. I think this is the water system. You mean this copper? This is the water cooling system to cool the sub-detectors? Yeah, so there's so much going on, right? There's you need cooling lines that may carry water, but there's also... we use hexafluorides in some sections, in some areas, and carbon dioxide. That's a kind of a more recent. but also, you know, the magnet itself has to, you know, it requires liquid helium. So that's a very complicated. You can imagine it this way: if you move out radially, just think of the temperatures, right? So in the beam pipe, we have a vacuum. But then you move out from the beam pipe. If you were a particle traveling through our detector, radially outward, you would encounter the tracking, the pixel and tracker detectors. And those operate at, let's say, approximately minus 20 degrees centigrade. But then around those, we have the calorimeters. And I believe ECAL needs to be at plus 20, very, very close to 20. I think within 0.1 or at least 1 degree or something like that, in order to be effective or efficient. And then around that, we have a superconducting solenoid, and that is minus 276 Kelvin, centigrade, sorry. And we need to insulate all of these materials from each other. We have to keep things at their proper temperature. Mm-hmm.
And then around the magnet, we have the muon systems, which operate roughly at room temperature. So you can imagine all these temperature swings that are going on, and just everything is very, very compact and sort of tight. There's no gaps pretty much anywhere. So you have to also think of the complicated engineering that goes into and just the design of fitting every single fiber optic cable, every single cooling line. Everything has to be very, very carefully planned and designed. Yeah, we got a question through the Q&A. What are some of the discoveries you made with this detector? So the most important was the discovery of the Higgs boson in 2012. But also since then, we are looking for the hypothetical extensions of the standard model. And exactly. So we are looking for the new physics as well. So you might regard this equipment as the Santa Maria ship of Christopher Colombo. So you might imagine that when he sailed out, he had a plan what he is going to discover, namely the way the westward way to the to India, but he discovered something else. So we might regard this as the Santa Maria. But I find that a very, very great way to describe what we do, because I really see it as exploration. We're really just doing this experiment to see what we can find. You know, we hope we can find new things. In fact, what we try to do is, you know, we think we understand the universe pretty well, but we want to push that knowledge. And essentially the way we do it is we have a mathematical description or a prediction or a model, and we compare that prediction to our experiment, to our measurement, to our observation. And oftentimes they match pretty well, which it means that our model, what we call this the standard model in particle physics, is very robust, but we know there are gaps. And earlier I mentioned the LHCb experiment. So if you're interested in this kind of stuff, LHCb just published a new result with more data, and they see about a 3 sigma deviation. Okay, I'm not gonna go into the details, but they see something funny going on with what we call lepton universality. And this might have very interesting consequences, but it's not really conclusive yet. So we are doing all kinds of studies to see if we can essentially discover anything new, but the physics program is very extensive. And this is we haven't even discussed heavy ion physics. There's really too much to talk about, and I think we're very, very, over time, actually. We should be cutting it, so our colleagues are just heading up to the surface, and yeah, we are just about to move slowly to Bosnia-Herzegovina. Our friends from there are already logged on. So I think at some point we need to conclude. Fat? Yeah, I'm looking for the people in the room if they have any last minute questions. Yes, they have one. Is there any side effect to human body when we operate the machine both in short term and long term? I would say no. I'm not sure what you're asking, but there are no humans ever even remotely close to the colliding particles at any point in time
to have any kind of effects. Yeah, this is one of the main concerns. We do not allow anybody to go through the loops to the these equipments while there is beam in the machine. Yeah. Now, so this is again when the actual collisions, nobody's ever close to them, but radiation is still very much a concern. But often this is more about the material that gets ionized, or even things. I was actually looking at other virtual visits, and you were talking about the airflow through the experiment, mm-hmm. because even the dust in the air can be slightly exactly. radioactive. So we need to control the airflow. Yep. So there's many, many things about, that we can elaborate. But to be clear, nobody's even remotely close to the beams, to the actual collisions while they're happening. The area is very much sealed off. Yeah. We have one last question. What measures are taken to ensure no catastrophe occurs? I wanted to ask this question or speak out this question because usually society is very worried about it. But what we know, and as it was designed, that no catastrophe can happen. This is not a nuclear power plant. This will not explode. This will not blast out radioactive things in the air or in the nature. This is a passive device, and that's very important. So let me phrase it very quickly. We are, you might already know this, maybe you don't, but the Earth is constantly, all the time bombarded by particles that are much more energetic than we can ever hope to produce at the LHC. And this has been happening for forever, so even before humans exactly. were a thing. So in that sense, what we're doing is is already happening. The Earth is getting bombarded by much more energetic particles all the time anyway. Exactly. So, Pat, is there any other questions? Excuse me, I have one more question. Do you have any plan to upgrade the CMS in the future? We are constantly. We talked a little bit about the upgrades. I can't go into detail, but I'll just say that we are implementing upgrades now in preparation for a couple of years. But the main, so we're going to have run three that's going to start in full next year. We're going to run for two to 3 years, and then we're going to have a very significant upgrade period where large sections of the detector are going to be upgraded, and we're going to start the high luminosity LHC program. So this, I'm sorry we're out of time, but if you're interested in this, there's a lot of resources then that you could check out, and just go on the CERN website. I encourage you, all of you who are interested, to please seek out more information and get involved if you're really into this. Thanks for that. Thanks. Thank you. Okay, I think you're done. So thank you very much for these nice organizations, and that hope that we can, the pandemic should finish soon and that we can go back to CERN again. Yes, of course. Thank you so much. And a very nice t-shirt, by the way. Thank you. All right. Okay. Bye-bye. All right. Ciao. Thank you very much. Bye-bye.